بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์นะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับทราบจากครูสมานและท่านอิหม่ามนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าที่มัสยิดรอยัลดุสุนันนะครับประสบนะครับอุทกภัยเพียงแค่เล็กน้อยปีนี้นะครับซึ่งปีก่อนนะครับ2554ทราบว่าน้ำท่วมถึงนะครับวงกบประตูหรือหน้าต่างนี่เลยนะนะครับก็ขอดูอาจจะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้พระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้นะครับแล้วก็ให้สิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่พึงประสงค์แต่ก็ขอให้เป็นความดีที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธานะครับเพราะบทเรียนต่างๆในนานานี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะใช้เพื่อเป็นบททดสอบนะครับก็ถือว่าเราอัลฮัมดุลิลลาห์สอบผ่านนะครับคงไม่หลุดปากเอ่ยตำหนิติเตียนอะไรนะครับให้นึกว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกให้เราและสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเลือกเราเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ดูพี่น้องอาจจะดูบางตาไปนิดนึงนะครับพี่น้องมุสลิมะธรรมดาแล้วจะนะครับหนาแน่นคงจะอาจจะเป็นว่ายังเข้าใจว่ายังปิดเทอมอยู่นะต้องเรียกปิดเทอมแล้วนะครับนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมดาแล้วเขาจะไม่ปิดเทอมกันนะครับเราจะเรียนกันทุกสัปดาห์คงจะยังขาดการติดต่อหรืออาจจะยังไม่ทราบข่าวสารข้อมูลนะครับว่าเสาร์นี้เราเริ่มนะครับกลับมาเรียนกลับมาใช้พื้นที่อัลฮัมดุลิลละห์ก็มีพี่น้องนะครับเดินทางมาพอสมควรแล้วคงจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับในสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้มัสยิดแห่งนี้นะครับที่เป็นห้องอเนกประสงค์เป็นอุทยานจำลองนะเป็นอุทยานจำลองเป็นสวรรค์จำลองของพวกเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามารรุตุมบิริยาดุลญันนะติฟัรตะอูฮาคราใดเวลาใดที่พวกท่านทั้งหลายมีโอกาสผ่านไปตรงอุทยานสวรรค์เนี่ยอย่าเดินเลยเขาบอกนบีบอกอย่าเดินเลยฟัรตะอูฮาให้เข้าไปเสวยสุขให้เต็มที่นั้นเวลาเราเข้ามาในสถานที่ที่มีการเรียนการสอนเรื่องของศาสนามีการซิกรุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์บอกว่านั่นแหละคือสวรรค์จำลองนะครับเข้ามาแล้วเราก็นะครับตั้งใจเรียนตั้งใจใฝ่หาความรู้มันจะเป็นผลบุญเป็นความดีที่จะหนักในตาช่างของเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ วันนี้นะครับกลางเดือนซอฟัตแล้วนะครับค่อนเดือนละค่อนเดือนไปแล้วก็อยากจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัตสักเล็กน้อยนะครับสัก 4-5 นาทีโดยประมาณเดือนซอฟัตเป็นเดือนที่วัฒนธรรมความเข้าใจความเชื่อบ้านเราอะนะที่ผมเรียกเป็นวัฒนธรรมก็เพราะว่ามันไม่ใช่หลักการของศาสนาที่เราไปเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนจนกระทั่งนำมาสู่เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจผิดและความเข้าใจผิดตรงนี้นะครับมันส่งผลกระทบกับเรื่องของเสถียรภาพอะกีดะห์ของเราเลยนะครับความเชื่อหลายๆอย่างนะครับทราบว่าเมื่อวานนี้ท่านอิหม่ามนะครับได้คุตบะห์ได้ให้โอวาทกับพี่น้องในบทคุตบะห์ไปเรียบร้อยแล้วก็เกรงว่าจะเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อถ้าเราเชื่อไม่ถูกนะครับการเชื่อไม่ถูกมักจะนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเหมือนกับเราเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องดีนะการคิดเรื่องดีเข้าใจเรื่องดีเชื่อเรื่องดีมันก็จะนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีๆแต่ถ้าเราเชื่อผิดเข้าใจผิดมันก็จะนำไปสู่เรื่องของอะไรการปฏิบัติที่ผิดพลาดพอปฏิบัติผิดพลาดนี่นะครับแทนที่จะได้เป็นกุศลผลบุญความดีกลับกลายเป็นผลบาปนะครับกลายเป็นอกุศลไปฉะนั้นเรื่องของเดือนซอฟัตนะครับตอนเดือนมุฮัรรอมก็คุยกันมารอบหนึ่งแล้วว่าเดือนมุฮัรรอมไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่าเดือนอื่นๆนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประกาศให้เป็นเดือนต้องห้ามตอนนั้นเอง
แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นหลักการที่เป็นระเบียบเป็นวินัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนมุฮัรรอมที่เราเข้าใจผิดเข้าใจตรงกันข้ามนะครับกลายเป็นมองเป็นอะไรเป็นอัปมงคลนะครับบางคนมองเป็นเรียกเป็นเดือนกาลกินีเป็นเดือนที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับถามว่าพิเศษกว่าไหมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับแต่ว่าเรากับเชื่อเหมือนกับที่ยาฮิลิยะเชื่อนะยาฮิลิยะนี่แปลว่ายุคไม่ใช่อารยธรรมนะเป็นยุคที่มีอารยธรรมแต่ว่าไม่มีศาสนานะครับเป็นยุคที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประสูติมาแล้วมาเจอยุคนี้เป็นยุคที่รอซูลต้องเหนื่อยมากเลยนะครับเขาเชื่อว่าเดือนซอฟัตเนี่ยเป็นเดือนอัปมงคลเขาจึงถือมีความเชื่อสืบต่อมาจากเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมทำอะไรไม่ได้เดือนซอฟัตก็ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเราเชื่อนะมันก็จะไปเหมือนกับความเชื่อของคนในยุคยาฮิลิยะที่เขาเชื่อกันโดยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับต้องอะไรต้องมาเทศนามาบอกมาสอนมาปรับความเข้าใจใหม่ปรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัตอย่างฮะดีษที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเลยก็คือโอวาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดด้วยความห่วงใยนะบอกว่าลาอัดวะวะลาติยรอตะวะลาฮัมมะตะวะลาซอฟัรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อนุญาตเลยนะที่จะไปงมงายเกี่ยวกับเรื่องของอัดวะอัดวะแปลว่าการระบาดของโรคนะครับระบาดของโรคคือคนเนี่ยพอเข้าใจว่าเป็นมีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกโรคหาใช่ไหมครับโรคหาเป็นอะไรเป็นเขาเรียกอะไรนะโรคท้องร่วงนะครับเป็นโรคท้องร่วงโรคอะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นอย่างบางคนเนี่ยกลัวโรคนี้บางทีไปทำอะซิมัตมาแปะนะทั้งที่โรคนี้มันระบาดมันติดต่อทางเดินอาหารทางการใช้ช้อนร่วมกันหรืออะไรพวกเนี้ยแต่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไปโทษผีโทษสางบ้างทำตะเลาะบะลอบ้างอะไรพวกนี้เราไปเข้าใจผิดฉะนั้นการระบาดของโรคเนี่ยระบาดได้แต่เราอย่าไปโทษว่ามันเป็นเพราะลางไม่ดีเคล็ดไม่ดีอะไรลักษณะนั้นเป็นต้นเดี๋ยวรายละเอียดเราข้ามไปก่อนก็แล้วกันตอนนี้เราจะมาเอาตรงคำสุดท้ายของฮะดีษเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีละลาอัดวาใช่ไหมลาติยะรอไม่ให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลางนะครับเรื่องโชคเรื่องลางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลางร้ายลางไม่ดีเนี่ยห้ามงมงายเด็ดขาดเลยแต่ถ้าเป็นลางในทางที่ดีที่จะเป็นกำลังใจให้เราทำเนี่ยอันเนี้ยศาสนายังอนุโลมให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุยุฮิบบุลฟะละอัลลอฮ์ทรงโปรดอัลลอฮ์ทรงชอบการมองในแง่ดีการคิดไปในทางที่ดีเราเรียกว่าเป็นลางที่ดีนะเช่นสมมติเราจะทำอะไรแล้วมีคนมาขอดุอาให้เรามีคนมาอวยพรให้เรามีกำลังใจไหมมีกำลังใจแต่ถ้าใครมาทักเราเฮ้ยลางไม่ดีเลยหยุดดีกว่าอันเนี้ยมินเมกเกรงว่าจะกลายเป็นการตั้งภาคีเล็กกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะรอซูลบอกว่าอัตติยะรอการเชื่อเรื่องโชคลางเนี่ยนะครับมารอดดะกะก็คือสิ่งที่พอเราจะตัดสินใจทำแล้วมีใครมาทักมาท้วงเรานิดนึงเราเลิกล้มเลยนี่การเลิกล้มแบบเนี้ยเพราะมีคนมาทักมีคนมาท้วงเราเลิกล้มรอซูลบอกนี่แหละแสดงว่าเรากลัวอะไรกลัวลางเราไม่ได้กลัวอัลลอฮฺเข้าใจนะอันนี้เราซูนห้ามแต่ถ้าพูดในทางที่ดีที่จะเป็นกำลังใจเป็นแรงเสริมให้กันอันนี้ศาสนาชอบนะครับศาสนาชอบให้พูดอ้าวต่อมาวะลาฮัมมะแล้วก็ไม่ให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องของนกแสกนกฮูกนกเขาแมวบ้านเรานี่นะครับลองถ้ามีนกแสกบินผ่านมาสิแสกมาแล้วเป็นไงฮะมืออุดหูแล้วไม่อยากได้ยินเดี๋ยวจะมีคนตายเดี๋ยวจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าบ้านเราป่วยด้วยนะมีคนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านแล้วนกเขาแมวมาเกาะเป็นไงไล่ต้องไล่ไม่ได้เดี๋ยวคนบ้านเราตายนี่อันนี้งมงายไม่ได้มันครับไม่ได้อาหรับเขาก็เชื่อกันแต่รอซูลบอกว่าอิสลามเชื่อไม่ได้เอาเราเอาประโยคสุดท้ายอัลลาซอฟัรรอซูลบอกว่าไม่ให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัรนะครับในคำอธิบายของนักวิชาการอธิบายไว้หลายแนวทางนะแต่ว่าที่เป็นที่แพร่หลายเป็นที่ยอมรับมี2คำอธิบายซอฟัตแปลว่าโรคที่เกิดขึ้นในท้องคนหรือในท้องสัตว์ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพยาธิเรื่องของอะไรซึ่งอันนี้นักวิชาการส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจไปแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าคำอธิบายตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความงมงายในเดือนซอฟัตนะครับเพราะว่าหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัตเยอะพอสมควรแต่ฮะดีษในทำนองนี้ส่วนมากนักวิชาการเขาไปตรวจสอบในเชิงวิชาการแล้วปรากฏว่าเป็นฮะดีษ
ดออีฟยิดดันลาอัสลัลฮูฮะดีษเมาดูฮะดีษที่หาที่มาที่ไปสืบค้นไม่ได้อย่างฮะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของวันพุธนะวันพุธนะเพราะความเข้าใจบ้านเราเนี่ยผมเคยเจอในเว็บไซต์นะคุณสมานลงไปให้ใครก็ได้นะเปิดเว็บไซต์ของกลุ่มที่เขาต้านซุนนะห์เราเลยเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอะไรสติวเดนเนี่ยแหละคุณหมารู้จักนะนั่นแหละลองให้เขาเองเขาก็เขียนเป็นบทความให้เขายอมรับว่าไม่มีทั้งในกุรอานไม่มีทั้งในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่บทเดียวที่น่าเชื่อถือนะเอาเฉพาะหะดีษที่น่าเชื่อถือนะที่ระบุว่าวันพุธสุดท้ายเป็นวันวิปโยควันพุธสุดท้ายเป็นวันวิปโยคเป็นวันที่จะมีภัยบลอ 320,000 ชนิดนะครับลงมาในโลกดุนยาในวันอะไรนะวันพุธสุดท้ายเขายอมรับเลยนะครับเขายอมรับจริงเหมือนที่พวกซุนนะห์พูดอย่างนั้นไม่มีเลยแต่มันมีอะฮลุลกะชัฟอะฮลุลกะชัฟคือใครอะฮลุลกะชัฟแปลว่าผู้ที่เรียกมียานวิเศษนะมียานวิเศษสามารถเรียกว่ามีทิพเนตรนั้นหลับตาก็รู้นะก็เลยพวกนี้หลับตาก็รู้กะชัฟก็คืออัลลอฮ์ทรงเขาเชื่อนะเป็นความเชื่อของกลุ่มซูฟีเขาว่าอัลลอฮ์ทรงเปิดเนตรเบิกเนตรให้สามารถที่จะมองเห็นความเป็นไปต่างๆของโลกนี้ได้เหนือนบีอีกนะนบียังไม่เคยถึงขั้นนี้เลยนะเขารู้นะกะชัฟกับอัลลอฮ์กะชัฟคนนี้รู้ว่าในพุธสุดท้ายจะมีภัยบะลอลงมาแต่เวลาไปตรวจสอบแล้วรู้นั่นอ้างอิงจากหนังสือเล่มไหนตำราเล่มไหนปรากฏว่าไม่มีไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็เราก็เห็นแล้วอันนี้มันไม่น่าเชื่อถือนะครับตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหะดีษที่ถูกนำมาอธิบายประกอบเนี่ยเป็นหะดีษที่มีเค้าโครงจากเรื่องจริงคือเรื่องจริงน่ะมีแต่หะดีษเนี่ยถูกกรุขึ้นมาเพื่อที่จะสวมรอยเข้าใจนะหะดีษเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกระบุไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะในซูเราะห์อัลกอมัรอิกตอรบะติซาอะตุวันชักกัลกอมัรเรื่อยไปเนี่ยนะอันนั้นกุรอานบอกว่ามาอดุนฟะกัซะบัตฟะไกฟะกานะอะซาบีวะนุซุรเรื่อยไปจนอินนาอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮันซะรุซะรันฟียอมินะห์ซิมมุสตะมิรตันซิอุนนาสะกะอันนะฮุมอะยาซุนัคลิมมุนกออิรเรื่อยไปฟะไกฟะกานะอะซาบีวะนุซุรนะหรือในซูเราะห์อื่นก็มีนะครับในซูเราะห์น่าจะเป็นอะไรล่ะซาลาซาอิลุมบิอะซาบิวากิอ์นะวะมาซะมูดฟอฮลิกูบิรีฮินซอรซอรินอาติยาซักรฮาอะลัยฮิมซับอะลัยาลิวะซะมานิยะตายามินฮุซูมาตอนที่อัลเลาะห์เล่าเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเอาผิดลงโทษพวกโกมอาดโดยอัลเลาะห์ทรงลมนะครับส่งลมที่มันพัดกระโชกแรงนะครับแล้วก็มีเสียงกัมปนาทมาพร้อมด้วยเนี่ยมันพัดหอบเอาพวกอาดเนี่ยนะครับล้มตายเป็นเบือไปเลยนะอัลลอฮ์บอกล้มตายเหมือนกับอะยาซุนัคลินมงกออิดเหมือนกับต้นอินทผลัมที่เวลาเราเคยดูปีไหนนะที่พายุเกขึ้นที่ชุมพรน่ะต้นปลามต้นมะพร้าวใหญ่ๆใช่มั้ยเวลาลมมันพัดมาเป็นไงมันล้มราบอะไรราบเรียบไปหมดเลยแค่ราบเป็นหน้ากลองนะเข้าใจนะนั่นแหละอัลลอฮ์ทรงลงโทษพวกเนี้ยเป็นระยะเวลาซับอะลัยยาลิวะซะมานิยะตายาม7คืนกับ8วันแต่นี้อุลามาในตัฟซีรนะครับอธิบายว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มลงโทษวันพุธเริ่มลงโทษวันพุธแล้วก็ในบางทัศนะก็บอกว่าไปสิ้นสุดการลงโทษชนิดที่ว่าสิ้นสูญชาติพันธุ์ของอาร์ตเนี่ยในวันพุธเขาก็เลยบอกนี่ไงเหตุการณ์ที่ถึงลงโทษกันถึงขั้นสิ้นสูญชาติพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นวันพุธเขาก็เลยถือวันพุธเนี่ยเป็นวันอะไรเป็นวันไม่ดีตัดผมไหมวันอังคารกับวันพุธฮะวันพุธห้ามตัดวันพฤหัสห้ามโกนวันพุธทำอะไรเนี่ยมันมีความเชื่อที่ไปผูกไปโยงกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรนะอันเนี้ยมันแต่ในอิสลามของเราไม่มีเลยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกแอบอ้างนะบอกว่าเยาว์มุลอารบีอาเยาว์มุนะห์ซิมมุสตะมิรอันเนี้ยใช่นะครับว่ามีเขาโครงมาจากเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแต่การไปทึกทักว่าพุธนี้แหละคือพุธที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานภัยบะลอลงมา320,000ชนิดเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องกรุขึ้นมาแล้วก็
ยัดเยียดให้เป็นคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเขาเองเขายอมรับเลยนะครับไม่มีไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นเพียงแค่การล่วงรู้ของคนที่เขามีญาณวิเศษเท่านั้นซึ่งอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราไม่ได้เชื่อแบบนี้เลยว่าคนนั้นจะมีญาณวิเศษแล้วล่วงรู้สิ่งที่เป็นเรฟหรือสิ่งที่อยู่เหนือประจักษ์ที่คนธรรมดาที่อัลลอฮ์ไม่ทรงพอพระทัยให้รู้เนี่ยแบบนี้นะครับเราไม่เชื่อและทีนี้พอเราเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีภัยบะลอเกิดขึ้นแบบนี้เราก็มักจะกลัวพอกลัวก็คนตื่นกลัวเนี่ยก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่โดนตัวเองจะได้รอดฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปกลุ่มฮะดีษบางบทขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันดูสมจริงสมจังก็เลยบอกว่าต้องละหมาดอย่างน้อยสี่รอกอะนะครับละหมาดอย่างน้อยสี่รอกอะรอกอะหนึ่งในอันกวนล้อเท่านั้นน่าจะสัก300-400ต้นนะสามร้อยเท่าไหร่ต้นผมจำไม่ได้น่าจะเป็น350ต้นหรืออะไรนี่แหละเพื่อแทนต้นละหนึ่งวันอะไรเงี้ยนักสันอันเนี้ยนะอันอัลฮากุมุตตะกาซุรอันอัลฟาลักอันนาสอันนุนอันนี่ละหมาดแบบเนี้ยสี่เราก็อัดรวดเต็มเลยเสร็จแล้วให้อันดูอาเพื่อขอความคุ้มครองอัลลอฮ์ก็จะทรงอะไรให้ความคุ้มครองปีเนี้ยปีเนี้ยนะทั้งปีเลยพ้นบาลอนะเพราะทำน้ำสอฟัดส่วนคนที่ละหมาดไม่ได้ละหมาดไม่เป็นให้ใช้วิธีทำน้ำมาประพรมแทนนี่คือที่มาของน้ำสอฟัดตกลงแล้วละหมาดเพื่อตะเลาะบะลอน้ำก็ทำขึ้นเพื่อตะเลาะบะลอปัดรังควานปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีซึ่งไม่มีที่มาที่ไปจากตัวบทหลักฐานแล้วก็หลักการในศาสนาเลยแม้แต่น้อยวิธีละหมาดก็อุตริขึ้นมาเพราะไม่มีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องที่สามารถตรวจสอบได้แล้วยิ่งเรามีความเชื่อว่าน้ำนี้ถ้าได้ดื่มได้กินนะครับหรือได้ประพรมได้อาบอะไรด้วยแล้วนะจะทำให้เกิดสิริมงคลทำมาค้าขายเจริญอะไรอย่างนี้ยิ่งกลายเป็นความงมงายนะครับกลายเป็นคุรฟาตและอาจจะถึงขั้นชิริกกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทะยะที่กอดไม่ดีฉะนั้นผมทราบจากท่านอิหม่ามเมื่อสักครู่ท่านเล่าว่าตอนที่ท่านยังรุ่นหนุ่มๆอยู่นะตอนที่ยังมีมัสยิดหลังเก่านะบอกว่ามีการทำถึงขั้นเขียนดุอาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปละลายเทลงในบ่อเลยแล้วก็ใครอยากจะได้บารอกัตทั่วทั้งตัวก็ให้กระโดดลงไปดำอยู่ก้นบ่อนั่นแหละอันนี้จริงใช่ไหมครับเนี่ยนะผมเคยได้ยินแต่เพียงแค่ว่าเขาเอาหม้อต้มซุปต้มหม้อของข้าวใหญ่ๆของมัสยิดเนี่ยมาทำผมเคยเห็นแต่แค่นั้นแต่ริยาดิสุนันนี่ก้าวหน้าถึงทำในบ่อเลยนะแล้วนี่สมมติว่าถ้าเราไปทำที่คลองประปาเลยล่ะนี่บังการ์ดอยู่ซาอยู่เนี่ยไปเลยคลองประปานะก็ชี้กันทั้งคลองเลยนะนะนะก็เรียนนำเรียนกับพี่น้องด้วยความปรารถนาดีนะเราไม่ต้องการที่จะไปรื้อฟื้นหรือพูดให้มันสากหูใครแต่ให้พี่น้องเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมาเรียนมาเข้าใจก็ตอนนี้ลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเหมือนกับที่เราพูดเรื่องรอยกระทงตอนนี้มีไหมครับทราบว่าที่ไรริสุนันเนี่ย2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ไม่มีประทัดไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็อัลฮัมดุลิลละนี่คือพัฒนาการที่เป็นในทางที่ดีฉะนั้นพี่น้องที่มาเรียนนะครับจะเรียนที่นี่เรียนที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้เอาสิ่งที่เราเรียนนะครับไปต่อยอดนะครับให้มันเกิดเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรามีกลุ่มเยาวชนที่เป็นลูกกำพร้าด้วยยิ่งต้องอะไรยิ่งเราต้องช่วยเหลือเขาให้เยอะเขามีพ่อไหมครับลูกกำพร้าไม่มีพ่อที่จะอบรมไม่มีพ่อที่จะคอยอะไรล่ะให้การศึกษาเราก็ต้องเป็นพ่ออะไรครับเป็นพ่ออุปถัมภ์ให้เขาเป็นผู้ปกครองให้เขาก็คอยช่วยเหลือคอยดูแลให้ตอนนี้ครูนายก็เอาไปไว้ที่ห้องเรียนแล้วนะครับก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระขืนจะให้คุณแม่นะครับที่เป็นหญิงไม่ดูแลเพียงลำพังก็เกรงว่าอาจจะไม่ทั่วถึงหรืออาจจะไม่ครบทุกด้านนะก็แบ่งเบาภาระกันแบบนี้ก็ขอดูอาจจะลดสุบฮานุตะลาให้โครงการดีๆนะครับของทางมัสยิดของทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษานะครับดำเนินไปด้วยความราบรื่นตลอดเรากลับเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับกลับเข้าสู่บทเรียนครั้งที่แล้วเราอ่านถึงเรื่องสลามแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมนะถึงเรื่องสลามนะครับถึงเรื่องสลามเดี๋ยวทวนนิดหนึ่งข้อที่22นะครับเราจะได้ต่อบทเรียนกันได้นะครับบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอะลาบะเราะกะติลลาห์นะครับข้อที่22อัตตัสลีมนะครับเรื่องของการให้สลามเลิกละหมาดนะครับการให้สลามเลิกละหมาด
นะครับข้อที่22อันนี้เป็นความรู้เดิมนะทวนนิดนึงนะครับการกล่าวสลามเป็นการยุตินะครับแล้วก็เป็นการเลิกหรือออกจากพิธีละหมาดอันนี้ก็ได้จากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกนะครับบอกว่าอะไรตะฮรีมุฮาอัตตักบีรตะฮรีมุฮาการอิห์รอมเข้าสู่พิธีละหมาดที่เราแปลว่าการประกาศนะครับก็เรียกว่าสงวนการกระทำคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างเลิกหมดเลยยุติหมดเลยเพื่อเข้าสู่พิธีละหมาดเราประกาศด้วยการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรพอพูดคำว่าอัลลอฮุอักบัรปุ๊บที่เคยเดินได้ต้องหยุดเดินเคยพูดได้ต้องหยุดพูดเคยกินได้ต้องหยุดกินหยุดทำทุกอย่างแล้วก็ทารามละพอพูดคำว่าอะไรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยพอยกมืออัลลอฮุอักบัรพูดได้ไหมต่อไปนี้คุยได้ไหมเดินได้ไหมไม่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องทำเฉพาะของที่เป็นเรื่องของละหมาดอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัสสลามุอะลัยกุมตะฮลีลูฮาอัตตัสลีมกลับมาสู่สภาพเดิมก็คือฮาลาลให้ทำได้เหมือนเดิมเมื่อกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอสันติในประโยคสลามนี้แหละแต่เป็นวาระของการสิ้นสุดพิธีละหมาดช่วงตั้งแต่กล่าวตักเบียดเรื่อยมาเนี่ยเดินไม่ได้กินไม่ได้คุยไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงเรื่อยมาพออัสสลามุอะลัยกุมกลับมาสู่สภาพเดิมก็คือฮาลาลแล้วที่จะพูดไม่บาปแล้วคุยได้แล้วไม่บาปแล้วเดินได้แล้วไม่บาปแล้วนั่งนอนทำได้ทุกอย่างเลยกลับมาสู่ฮาลาลเขาใช้คำว่าฮารอมกับคำว่าฮาลาลอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจงั้นคำว่าตักบีรตุนิฮรอมก็แปลว่าตักเบสเพื่อบอกว่าตัวเองกำลังยุติบทบาทการกระทำต่างๆที่เคยทำได้ทั้งหมดต่อไปนี้ทำไม่ได้แล้วแต่ถ้าตะฮลีนแปลว่ากลับมาทำได้เหมือนเดิมนะครับตามปกติและการยุติพิธีละหมาดคือการกล่าวสลามอันนี้เป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษบทดังกล่าวนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามอัตติรมิซีและอิบนุมาญะห์หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับเป็นหะดีษที่แพร่หลายแล้วก็ทุกคนรู้จักกันดีดังนั้นเมื่อผู้ละหมาดอ่านบทตะชะฮุดอ่านศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอ่านบทดุอาอื่นๆที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยคือการอ่านดุอาเนี่ยตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่มีฮุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แต่ถ้าอ่านได้ไม่อ่านไม่ได้ผลบุญนะครับอันนี้แต่ว่าในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบางรายงานถือเป็นวาญิบเลยการอ่านดุอาโดยเฉพาะขอดุอาคุ้มครองจาก4ประการอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีทัศนะของนักวิชาการในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบางคนบอกถือเป็นวาญิบใครไม่อ่านต้องซิวซาวีเลยต้นเนี้ยเพราะนบีอ่านประจำตอนนี้เอาเราถือทัศนะของยุมฮุดว่าซุนัตให้อ่านเฉยๆถ้าพี่น้องอ่านได้ดีถ้าพี่น้องไม่อ่านไม่มีปัญหามันอาจจะเพียงแค่ผลบุญไม่เยอะเท่านั้นเองได้ขาดผลบุญไปบ้างนะเพราะว่าอันตะชะฮุดอัตตะฮิยาเสร็จแล้วอันอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลลาวาตเสร็จแล้วอันดุอาที่เป็นซุนนะห์สักบทนึงพอนะให้ได้ซุนนะห์เสร็จแล้วพี่น้องก็เตรียมเลิกละหมาดไม่ต้องนั่งต่อฉันจะนั่งของฉันเรื่อยไปแบบเนี้ยไม่ต้องนั่งละให้สลาม1ครั้งการกล่าวสลาม1ครั้งถือเป็นรุกลการกล่าวสลามเนี่ยเป็นรุกลเลิกโดยไม่สลามได้มั้ยต้องสลาม1ครั้งคำว่าสลามก็คือกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมส่วนหันหน้าขวาหรือซ้ายอันนี้เป็นแค่สุนัตอัสสลามุอะลัยกุมหน้าตรงๆไปแบบนี้เลยไม่หันซ้ายหันขวาสักอย่างนึงได้ไหมได้ถือว่าได้แต่ไม่ได้สุนนะถ้าสุนนะล่ะอัสสลามุอะลัยกุมพร้อมกับหันขวาอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็หันไปซ้ายอันนี้ได้ทั้งรุกลได้ทั้งสุนนะนะแต่ถ้าจะให้ละหมาดถูกต้องอะไรก่อนอัสสลามุอะลัยกุมพ่อข้อนี้บังคับเป็นรุกลนะพี่น้องเข้าใจนะให้สลาม1ครั้งโดยผินหน้าไปทางขวาแล้วต้องสุดด้วยเนี่ยให้เส้นคอขึ้นเลยไม่ใช่หันไปหน่อยเดียวขวาหน่อยซ้ายหน่อยเปล่าต้องหันให้สุดคอเพราะมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหันไปขวานี่ทุกคนที่อยู่ด้านหลังจะเห็นแก้มขวาของท่านทั้งแถวเลยพอหันไปซ้ายก็ทุกคนที่อยู่ด้านหลังก็จะเห็นแก้มของท่านรอซูลทั้งแถวเลยเข้าใจนะ
ถ้าเราหันไปนิดเดียวก็เฉพาะคนที่อยู่ด้านซ้ายจะเห็นหันขวานิดเดียวก็เฉพาะคนที่อยู่ด้านขวาจะเห็นแต่ถ้าหันให้สุดเลยสลามของเราก็จะไปสุดหัวแถวหันซ้ายสุดก็สลามของเราก็จะไปสุดหัวแถวอันนี้เป็นสุนนะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำนะครับนะก็บอกว่าโดยหันหน้าหรือผินหน้าไปทางขวาสุดจนกระทั่งว่าผู้ที่อยู่ด้านหลังสามารถมองเห็นแก้มเราได้อันนี้เป็นใจความโดยสรุปจากหะดีษที่ซอฮีหะจากท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วกล่าวสลามอีกครั้งพร้อมทั้งผินหน้าไปทางซ้ายสุดเช่นเดียวกันทำขวาครั้งนึงแล้วก็ทำซ้ายครั้งนึงก็แสดงว่าเรากล่าวสลามกี่ครั้งกล่าว2ครั้งครั้งแรกที่หันไปทางขวาสลามครั้งแรกเป็นรุกลการหันหน้าขวาเป็นซุนนะพอสลามครั้งที่2เป็นซุนนะมุอักกะดะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายก็เป็นซุนนะมุอักกะดะทั้งคู่ตกลงแล้วหันกี่ข้างหัน2ข้างสลามก็2ข้างนะครับสลามก็2ข้างการกล่าวสลามให้กล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือข้อความประโยคหนึ่งประโยคใดดังที่จะกล่าวแนะนำต่อไปนี้วิธีที่1กล่าวสลามตามรายงานของท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรและท่านวาอิลอิบนุฮุยรและท่านอัมมาดบินยาซิร4คนรายงานตรงกันนะ4คนรายงานตรงกันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดท่านจะกล่าวสลามเลิกละหมาดเนี่ยกล่าว2ครั้ง2ครั้งนะครั้งที่1กับครั้งที่2ด้านขวาครั้งนึงแล้วก็ด้านซ้ายอีกครั้งนึงนะครับท่านว่าทั้ง2ครั้งเหมือนกันว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอบีดาวูดอัตติรมิซีอันนะซาอีแล้วก็อิบนุมาจาห์นะครับนักบันทึกหะดีษอาวุโสทั้ง4นะครับรวมกับท่านอิหม่ามอะห์มัดด้วยหะดีษบทนี้ก็ซอฮีหะตกลงแล้วเหมือนวิธีนี้เหมือนกับที่เราทํามั้ยข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันนี้เหมือนที่เราทำนะวิธีนี้ทุกคนปฏิบัติเอาดูวิธีที่2เผื่อเราจะได้ปฏิบัติแบบนี้บ้างทำได้ทั้ง3วิธีเลยนะ1ไอ้วิธีที่2วิธีที่2สลามตามรายงานของท่านวาอิลอิบนุฮุยรคนเดียวรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวสลามตอนหันไปทางด้านขวาว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเพิ่มอะไรมาเพิ่มคำว่าบะเราะกาตุเพิ่มมาอีก1คำแล้วพอหันไปทางด้านซ้ายรอซูลก็กล่าวสั้นหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวายาวกว่าเพิ่มคำว่าบะเราะกาตุและข้างซ้ายก็ไม่มีบะเราะกาตุแต่หัน2ครั้งเหมือนกันมั้ยว่า2ครั้งเหมือนกันหัน2ครั้งเหมือนกันแต่ครั้งแรกข้างขวาเนี่ยมีคำว่าบะเราะกาตุอ้าวเดี๋ยวบ่ายนี้ลองเลยบิลานบ่ายนี้ลองเลยนะครับแต่อย่าดังมากเดี๋ยวคนข้างหลังไม่เข้าใจอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสุดคอเลยแล้วก็วะบะเราะกาตุพอข้างซ้ายก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แค่นี้ไม่ต้องมีวะบะเราะกาตุต่างกันยังต่างแล้วทำได้ไม่ยากไหมเนี่ยต้องท่องไหมอันนี้ไม่ต้องท่องงั้นเดี๋ยวเริ่มบ่ายนี้เลยนะครับนะครับหะดีษบทนี้หรือวิธีนี้ก็เป็นริวายะห์ที่ได้จากท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะวิธีที่3นะครับการกล่าวสลามเลิกละหมาดตามรายงานของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวสลามทางด้านขวาว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เหมือนกับที่เราทำเลยแต่พอข้างซ้ายท่านว่าอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็เลิกเลยไม่ยาวละอัสสลามุอะลัยกุมแล้วเลิกเลยได้ไหมวิธีนี้ได้วิธีที่4ล่ะวิธีที่4วิธีที่4ทำยังไงวิธีที่4ในห้างวิธีที่4ฮะว่ายาวทั้งหมดเลยวิธีที่4ไม่ว่ายาวทั้งหมดไม่ได้วิธีที่4ว่าข้างขวาอย่างเดียวโดยไม่ได้ว่าข้างซ้ายนะอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็เลิกเลยเพราะเอาแค่รุกลนะวิธีนี้ทำได้แล้วก็ซอละหมาดแต่ถ้าอัสสลามุอะลัยกุมข้างซ้ายอย่างเดียวล่ะฮะมักรูห์พอถือว่าเด็กว่าสลามแล้วเลิกละหมาดแล้วแต่หันผิดข้างเขาให้หันข้างไหนก่อนหันขวาก่อนเราอย่าไปทำตรงกันข้ามให้เราหันทางขวาให้เรียบร้อยแล้วถึงจะหันไปทางซ้ายถ้าไม่หันเลยก็ให้ว่าหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็นซุนนะพอทำตรงยังไงนะครับอ๋อนึกว่าคุยกับผมตกใจ
ตกลงทวายาวทั้งสองข้างว่าทั้งสองไม่มีครับไม่มีนะครับนี่แหละรักษารูปแบบ3อย่างนี้อันนี้ที่ว่าทั้ง2บท2ข้างพร้อมกันนะแต่ถ้าข้างเดียวให้ว่าเฉพาะด้านขวานะเพราะด้านขวาการให้สลามครั้งที่1เป็นรุกลการหันไปทางด้านขวาเป็นซุนนะทว่ารุกลนะว่าละแต่หันไปซ้ายมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามกับซุนนะมันจะกลายเป็นมักรูห์ทันทีเลยโอเคนะเรื่องนี้อันนี้เป็นบทเรียนที่เราพูดมาก่อนบ้างแล้วนะครับการแต่ละหมาดซอใช่ไหมยังไงนะครับสมมติว่ามักรูห์เนี่ยแต่ละหมาดใช้ได้ละหมาดใช้ได้ครับมักรูห์นะครับเหมือนกับเราละหมาดแล้วเราไม่ยกมือละหมาดซอไม่อัลลอฮฺวักบัตการกล่าวตักบีรเป็นรุกลแต่การยกมือเป็นซุนนะใช่ไหมครับอ้าวละหมาดแล้วเราไม่อ่านซูเราะห์ภาวะละดอลีนอามีนลงรุกวะเลยได้ไหมได้แต่ผลบุญของซุนนะเราหายไปนะครับยิ่งถ้าตั้งใจทิ้งอันนี้จะกลายเป็นมักรูห์ร้ายแรงเลยเพราะถือว่าเราตั้งใจฝ่าฝืนนะครับตั้งใจฝ่าฝืนแต่มันไม่กระทบถึงขั้นทำให้เสียเท่านั้นแหละนะครับผลบุญหายเยอะอ้าวดูข้อที่23นะข้อที่23นะครับเรื่องอัซการ์บะอ์ดัศศอลาห์อัซกาลุนบะอ์ดัศศอลาห์การกล่าวบทรำลึกต่างๆหลังจากเสร็จพิธีละหมาดแล้วพี่น้องสังเกตนะที่ผมแนะนำพี่น้องมาเนี่ยบทรำลึกบทดูอาที่มีบัญญัติให้กล่าวเนี่ยรอซูลโฟกัสไปที่ไหนตอนก่อนสลามทั้งหมดเลยฉะนั้นหลังจากเนี่ยมันจะเป็นบทดูอาผสมกับบทดิเกตไม่ใช่บทดูอาเฉพาะเป็นบทดูอาในลักษณะที่เป็นดิเกตนะครับเขาเรียกดูอาอะไรดูอาอิบาดะห์ดูอามีกี่ชนิดดูอามี2ชนิดดูอาอิบาดะห์กับดูอามัสอะละดูอาอิบาดะห์ก็คือดูอาที่สอนให้เราทำเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์บางทีบางอย่างเราไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายไม่ได้จะเอาละแต่ซุนนะห์ให้อ่านซุนนะห์ให้อ่านเราก็ต้องอ่านเพื่อเป็นอิบาดะห์กับอีกดูอานึงดูอามัสอะละคือดูอาที่เราตั้งใจขอให้ได้ตามที่เราอยากได้ของเราเลยถึงแม้ไม่จะไม่มีในซุนนะห์ก็เป็นอะไรเป็นอิบาดะห์เช่นสมมติคู่หมันอะไรล่ะสมมุติเลี้ยงปลาเอาไว้ปรากฏว่าปลาราคามันตกหรือเลี้ยงไก่ปลาราคาตกไก่ราคาตกขอดูอาโออัลเลาะห์ขอให้ราคาปลาขึ้นหน่อยเถอะมีในซุนนะห์มั้ยราคาปลาเนี่ยไม่มีแต่เราอยากได้อันนี้เป็นดุอาอะไรดุอามัสอะลาที่ดุอาที่เราอยากขอโออัลเลาะห์เนี่ยภรรยาจะผ่าตัดภรรยาจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ขอดุอาจะอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงประทานความสำเร็จในการผ่าตัดในการเข้ารับการรักษาครั้งนี้ด้วยอันนี้มีในซุนนะห์มั้ยไม่มีมัซูดแบบนี้แต่เราขอเพราะเราอยากได้โอ้อัลเลาะห์ลูกมันติดยาลูกมันติดน้ำกระท่อมนี่ขอนี่มัสอะลาขออยากได้แบบไหนอันนี้ขอไปเลยนะครับขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี้ที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยเป็นอะไรเป็นอัซการ์ที่รอซูลทำแล้วเราอ่านเพื่อให้เป็นแบบอย่างรักษาแบบอย่างเป็นดูอาประเภทอิบาดะห์อ่านแล้วได้เป็นผลบุญบางทีเราไม่รู้เลยบางทีเป็นดูอาแต่ไม่ได้ยกมือไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้เรียกเป็นดูอาอิบาดะห์อ้าวเมื่อผู้ละหมาดกล่าวสลามเลิกจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอัสสลามุอะลัยกุมข้างขวาข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วมีซุนนะห์ให้ผู้ละหมาดนะครับได้กล่าวบทซิกรุลลอฮ์ดังต่อไปนี้มีส่วนหนึ่งที่สมควรเรียงตามลำดับแล้วต่อจากนี้ตามอัธยาศัยจะเอาบทไหนขึ้นก่อนบทหลังนะจำได้ไม่ได้บางแล้วก็แล้วแต่อันนี้ตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ที่จะแนะนำให้เรียงตามลำดับมีแค่1กับ2นี้แหละนะ 323.1 หรือข้อที่1นะครับให้กราบอิสติกฟาร์3ครั้งอิสติกฟาร์แปลว่าอะไรเอ่ยใครรู้มั้ยอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์แปลว่าการขออภัยโทษนะครับบางเราเรียกขอฮาลาขอมาฟเรียกได้หมดเลยนะครับอิสติกฟาร์แปลว่าการขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานอภัยโทษให้กับเรายกโทษให้กับเราในสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหมดนะครับก็บอกมีซุนนะห์ให้กราบอิสติกฟาร์3ครั้งแค่นั้นนะโดยนั่งอยู่ในอิริยาบถของการละหมาดที่อยู่เป็นท่าเดิมเราเลิกละหมาดท่าไหนท่านั่งอัตฮิยะห์เราก็ยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมนั้นนะครับโดยไม่ขยับเคลื่อนไปไหนหรือยังไม่เปลี่ยนท่าและแนะนำให้ออกเสียงดังพอประมาณให้ออกเสียงได้เสียงดังพอประมาณนะกล่าวยังไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้งนะ3ครั้งเท่านั้นแล้วว่าแค่นี้แหละซุนนะห์ของรอซูลว่าแค่นี้จริงๆรอซูลว่าแค่นี้จริงๆนะท่านหญิงไอชาบอกการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากอฎอศอลาตะฮู
ุกครั้งที่เราซูลเสร็จละหมาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราซูลจะนั่งอยู่กับที่นะครับยัสลายัสลุตุอิลลากอตรอซะลาซินเราซูลจะไม่ขยับไปไหนจนกว่าท่านจะว่า3ครั้งนี้ก่อนแสดงว่าพอให้สลามปุ๊บเราซูลจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากกราบอิสติฆฟาร์กล่าวว่ายังไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ท่านยังไงอิชาอะไรงานก็เราซูลว่าแค่นี้ว่าแค่3ครั้งเสร็จแล้วจึงต่ออัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมเราซูลว่า2ครั้งเนี่ยเป็นประจำทุกครั้งหลังเสร็จละหมาดงั้น2วรรคแล้วเนี่ยจึงเป็นซุนนะห์ให้ว่าต่อจากสลามเลยนะถ้าเราจะว่าเยอะกว่านี้ล่ะมึงแวะมาดีไหมฮะรับประชาธิปไตยก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแม้เราจะได้มีจุดคิดใครว่าเอาว่าอยากสุดว่าสั้นเหลือเกินเราให้ต้นยาวก็บอกไม่ได้ไม่จำกระสุนว่าสั้นเราบอกยาวให้ยาวใช่ไหมดูหาต้นอื่นๆที่แนะนำไปพยาวหน่อยทำไมมันยาวเหลือเกินล่ะว่าไม่ได้ท่องไม่จำเราจะว่าต้นอื่นได้ไหมจะพี่น้องมาตะจบนอกเราแค่นั้นเอาความรู้แค่พี่น้องที่มีอยู่นี่แหละเหมาะสมไหมครับที่จะว่าให้เกินไปกว่ามาตรฐานของรอซูลเหมือนกับการบอกมาตรฐานของเราซูลยังสู้ของเราไม่ได้ถ้าเราจะว่าเยอะกว่าหรือว่าให้ยากกว่าสมมติเนี่ยเรารู้เราซูลทั้งทุกครั้งที่เสร็จละหมาดเราซูลจะว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮุมันตัสลาเนี่ยเราซูลว่าแบบนี้ประจำเลยเราไม่เอาหรือของเราซูลออกหรือของเราซูลออกเลยแล้วว่าอย่างอื่นแทนเลยดีไหมพี่น้องลองไปเดินดูตามมัสยิดเลยทั่วไปเลยพออัสสลามุอะลัยกุมเสร็จแล้วเขาว่ากันلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ครับไม่3ก็10เอาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มาไว้ทีละและเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่รอซูลมาได้ทําเนี่ยเอามาไว้ก่อนพี่น้องไปเดินดูตามมัสยิดแบบนี้ทั้งหมดเลยหมายว่าจริงป่ะผมเองทําไมก่อนตอนที่ท่องก่อนที่จะมาเข้าใจซุนนะห์น่ะก็ท่องแบบนี้เราเรียนหนังสือเพื่อจะได้ว่าตามอิหม่ามเขาปลอมไปกับอิหม่ามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุคนก็มีย่อยีก็ยูมิดอะไรก็แล้วแต่วะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีเสร็จแล้วถึงจะไปอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมัลลาซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลฮัยยุลกอยูมวะตูบุอิลัยยากว่ามั้ยรอซูลว่าแค่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็จบแต่ของเราต้องอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมัลลาซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลฮัยยุลกอยูมวะตูบุอิลัยยากกว่าไหมเนี่ยของใครดีกว่ากันต้นยากับต้นสั้นนะฮะสั้นนะของนบีนะฮะการนบีไม่ได้เรียนหนังสือของนบีไม่ได้เรียนแต่งเองไม่ได้เนี่ยให้พี่น้องคิดผมไม่ได้ว่าว่าอ่านหาว่าพวกนั้นพวกนี้หรือเปล่าแต่ให้พี่น้องเห็นว่าเราซูลทำแค่นี้แล้วพอเราจะไปทำเยอะกว่าเกรงว่ามันจะเป็นการหมิ่นเกียรติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลนี่แม่อันสั้นเหลือเกินมันต้องอย่างเราเนี่ยมันถึงจะได้มันถึงจะดีกว่ามันถึงจะจ้าบกว่าหรือว่าข้อความที่เราซูลบอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่มันขาดตกบกพร่องมันไม่ครบถ้วนมันไม่สมบูรณ์ใจความมันขาดหายไปไม่ขอให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแค่นี้ก็ครอบคลุมไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นรอซูลว่าแบบนี้เราก็ต้องรักษามาตรฐานของรอซูลเริ่มต้นโดยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สามครั้งโดยให้มีเสียงดังพอประมาณแต่ไม่ใช่ตะโกนเลยนะไม่ใช่เข้าไมค์เลยรอซูลุลลอฮ์ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสไซตะไคบอกว่าข้าพเจ้าบางทีมาละหมาดทีหลังเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่รู้เลยว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำละหมาดอยู่ข้างหน้าว่าเลิกละหมาดเมื่อไหร่ว่าเราอยู่ข้างหลังไกลจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ยินเสียงลิกรุลลอฮ์ของคนที่อยู่ข้างหน้าพอเขาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พร้อมๆกันเสียงมันก็กลายเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับเขามีเสียงตักบีบมีเสียงติกรุลล็อกกันเนี่ยข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตอนนี้อ๋ออิหม่ามเลิกแล้วเข้าใจนะเนี่ยคือซอฮาบะห์หลายๆคนพออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์หลายๆคนเสียงมันก็ดังขึ้นนะครับดังขึ้นแต่เขาไม่ได้ว่าพร้อมกันนะเพราะว่าของใครของมันแต่การที่ว่าเวลาเริ่มต้นพร้อมกันมันก็เลยกลายมันก็เป็นการประสานเสียงแต่ไม่ได้มีการเจตนาตั้งใจเพื่อที่จะให้ทำเป็นการประสานเสียง
นะอันนี้เป็นสุนนะห์ให้เราว่าดังพอสมควรแต่อย่าดังเหมือนกับเราพูดกันปกติว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แค่นี้พอนะครับอันนี้เป็นสุนนะห์เสร็จแล้วนะครับข้อที่ 23.2 ให้กล่าวต่อเลยว่าอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมกี่วรรค3วรรคนะอัลลอฮุมะอันตัสสลามยากมั้ยไม่ยากท่านครับในหนังสือไม่มียานะครับนะตกไปหรือเปล่าหรือว่ามียามีครับมียาซัลญะลาลิวัลอิกรอมด้วยนะในคําอ่านภาษาไทยมีนะยายอยักษ์สระอามียาอยู่เขียนตัวนิดนึงยาแล้วก็อาลีฟยาใส่ฟัทะยาดาตาอาอาลีฟอายานะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมนะตกยาเป็นหนึ่งตัวพี่น้องเอาปากกาดินสอเขียนไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมนะว่าหนึ่งครั้งไม่ต้องว่าซ้ำอันนี้คือสุนนะห์ของรอซูลอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติรมิซีรอซูลอ่านแค่3วรรคบทนี้รอซูลอ่านแค่ไหนอ่านแค่นี้ละ3วรรคอ้าวแล้วลองมาดูบ้านเราลองมาดูบ้านเราบ้านเราอ่านอะไรอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิลัยกะยะอูดุสสลามฮัยยินาร็อบบะนาบิสสลามอัดคิลนันญันนะตะดารัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมขึ้นเหมือนรอซูลลงเหมือนรอซูลแต่ยัดไส้ไว้อีก3ยัดไส้ไว้3ของใครดีกว่ากันฮะของรอซูล3ของเรา6อะไรดีกว่ากันฮะแถวนี้บอกของรอซูลดีกว่าแถวนี้แหละแถวนี้ของใครดีกว่าฮะดีทั้ง2เลยเท่ากันไหมไม่เท่าอย่าบอกนะว่าใครมาดีเท่ากับรอซูลถ้าพูดไม่เหลือเลยนะห้ามบอกว่าใครมาดีเท่ากับรอซูลหรือดีเหมือนรอซูลไม่ได้ของรอซูลต้องดีที่สุดของอิหม่ามชาฟิอีดีเท่ากับของรอซูลเลยพูดได้ไหมแค่ว่าเอาของอบูบักนะอบูบักเนี่ยดีเท่ากับรอซูลเลยไม่ได้นะครับต้องบอกว่าของรอซูลดีที่สุดนะงั้นรอซูลว่าเท่าไหร่รอซูลว่าแค่3อัลลอฮุมอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมรอซูลว่าแค่นี้แหละตอนนี้ที่เรามาอ่านนะแล้วผมก็เคยท่องมาแบบนี้แหละใช่ไหมครับคุยยังอ่านเลิกอ่านแล้วเลิกแล้วเนี่ยถอยตัวทันนะอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามนี่รอซูลว่าแค่นี้ตะบารอกตะยาซัลญะลาลิกรอมแต่ของเราเนี่ยขยัดใส่ไปอีก3ขะอีก3วรรค3ประโยคนะอันนี้ไม่ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ากำลังบอกว่ามาตรฐานของเราเนี่ยนะครับของเราเนี่ยสเปคของเราเนี่ยต้องดีกว่าเหนือกว่าเราถึงต้องดัดแปลงพลิกแพงมาที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังอยู่บ่อยๆครั้งเลยแค่คำเดียวนะรอซูลยังไม่ยอมให้เปลี่ยนเลยเคยดูอาก่อนนอนมีอยู่บทหนึ่งที่ยาวซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันยาวนะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์ตอนสอนเนี่ยรอซูลสอนอย่างงี้วะอามันตุบินาบียิกัลลซีอัรซัลตาสอนให้ซอฮาบะห์อ่านซอฮาบะห์ก็อ่านไปแป๊บเดียวพอรอซูลให้อ่านใหม่วะอามันตุบิรอซูลิกัลลซีอัรซัลตาเปลี่ยนจากคำว่านบีมาเป็นรอซูลอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยไม่เพี้ยนเลยเพี้ยนแค่คำว่าแค่ไรรอซูลจากนบีเปลี่ยนมาเป็นรอซูลแค่นั้นแหละรอซูลเอตโรลั่นเลยอะไรกันว่าสอนไปแมบว่าอามันตุบีนบียิกัลลาดีอารซันตะเจ้าเปลี่ยนมาเป็นบีรอซูลไปแล้วซึ่งถ้าหากเราจะพิจารณาตามความรู้สึกของเราแล้วนบีกับรอซูลในตำแหน่งไหนสูงส่งมีเขียนมากกว่ากันตำแหน่งรอซูลใช่ไหมครับแล้วมันสอดรับกับความหมายในวรรคหลังด้วยแต่รอซูลยอมไหมรอซูลไม่ยอมให้แตะของพระองค์เลยไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงดัดแปลงแม้แต่น้อยฉะนั้นแล้วนี่เราไม่แปลงแก้ไปเลยงั้นไม่ใช่เพิ่มนี่เพิ่มคำเดียวรอซูลยังมานี่เพิ่มไปอีก3คํา3ประโยคตกลงถ้ารอซูลอยู่รอซูลจะยอมให้อ่านมั้ยรอซูลไม่ยอมแต่ถ้าเป็นอุมัรนะฟันคอเลยนะอุมัรนี่ขาโหดนะครับเห็นใครทะลึ่งทําอะไรกับซุนนะห์ของรอซูลรุมรามเนี่ยถ้าไม่ดีนี่อุมัรจัดการเลยนะครับดีนะอุมัรมาอยู่ในสมัยเราถ้าอุมัรอยู่ในสมัยเราเนี่ยมันเดินฟันคอกันแถวอ่ะนะเดี๋ยวเราอ่านไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาทวนกันพร้อมๆนะครับพร้อมๆกันเลย
23ดูความหมายนิดนึงผมลืมไปแล้วอัลลอฮุมันตัสสลามะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมนะครับแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงสันตินะครับ และความสันตินั้นมาจากพระองค์วะมินกัสสลามินแปลว่าจากมินกาจากท่านและสันตินั้นนะครับมาจากพระองค์ตะบารอกตะพระองค์ทรงยิ่งด้วยความจำเริญยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมแปลว่าโอ้ผู้ทรงยิ่งในความสูงศักดิ์โอ้ผู้ทรงยิ่งในความมีเกียรติหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมุสลิมและก็อิหม่ามอัตติรมิซีหะดีษซอฮีฮ์2บทเนี้ยพี่น้องพยายามรักษานะทุกครั้งอัสสลามุอะลัยกุมเสร็จแล้วอัลลอฮุมะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมว่าอย่าพลาด2วรรคเนี่ยนะให้ต่อมาจากสลามเลยแล้วหลังจากนี้พี่น้องจะแทรกอะไรจะเอาต้นไหนก่อนก็เอาแต่สะดวกนะเอาแต่สะดวกท่านครับครับถามซะเลยมีบางท่านบอกว่าในช่วงของละหมาดพระดูมักริบกับซุบฮีเนี่ยก่อนที่จะขยับขยื่นให้ต่อด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตุวะฮุวะอะลากุลชัยกอดีร10ครั้ง10ครั้งก่อนที่จะขยับขยื่นครับอันนี้มีหลักฐานที่มาอย่างอันนี้ปรากฏในหะดีษบางบทที่รอซูลไม่ได้เจาะจงในกรณีหลังละหมาดแต่รอซูลุลลอฮ์ให้ว่าเวลาเช้าและเวลาเย็นเป็นอัซกอรเช้าเย็นนะครับที่มีรายงานเอาไว้ตอนนี้นักวิชาการก็บอกเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะได้ไม่พลาดเราจะได้ไม่ลืมหรือไม่เผลอให้เอามาอ่านตอนละหมาดเพราะว่าตอนละหมาดมันคือเสร็จละหมาดแล้วมันก็เป็นอัซกอรได้นะแต่ว่าโดยปกติแล้วอันนี้จะเป็นอัซกอรที่เขาส่งเสริมให้อ่านเช้ากับอ่านเย็นจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับปล่อยธาตุเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ลบล้างความดีให้อัลลอฮ์เพิ่มความดีให้ปล่อยธาตุ10คนที่เรารู้มาอันนี้คือภาคผลของบทดุอาบทนี้ตอนนี้คนเขาบอกถ้าเราเอามาทำให้มันชินติดเป็นนิสัยหลังละหมาดซุบฮ์หลังละหมาดมักริบไปเลยมันจะทำให้เราไม่ลืมแต่ถ้าเราไม่เอามาอ่านตอนเนี้ยนะเดี๋ยวเพลินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ทำโน่นทำนี่เพลินลืมจนทั้งลืมดูอ่ะเขาก็เลยบอกถ้าเรามาไว้ตรงเนี้ยมันเป็นการกันไม่ให้เราลืมเท่านั้นแหละเป็นคำแนะนำเฉยๆนะครับตอนนี้มันมีอยู่ต้นหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คืออัลลอฮ์อัจญีมินันนารตอนซุบฮ์กับตอนมักริบนะครับฮะดีษบทนี้นักวิชาการเข้าไปตรวจสอบและปรากฏว่าค่อนข้างต่ออีฟหน่อยนะครับค่อนข้างต่ออีฟหน่อยแต่เราสามารถอ่านในโอกาสอื่นได้ถ้าอ่านเป็นในฐานะเป็นดูอาทั่วไปได้แต่อย่าไปเข้าใจทึกทักว่าเป็นซุนนะถ้าใครพลาดจะเป็นอย่างนั้นเพราะการเราจะไปอ้างซุนนะเต็มปากมันพูดไม่ได้เพราะฮะดีษมันต่ออีฟแต่ถ้าเราเอาความหมายมาขอเป็นดูอาทั่วๆไปเหมือนกับเราขอเรื่องนู้นเรื่องนี้ขอได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับให้เข้าใจให้ถูกต้องก็แล้วกันอย่าไปทึกทักว่าอันนี้เป็นซุนนะมีรายงานมาถูกต้องมันไม่ถูกต้องนะครับอ้าวเสร็จแล้วข้อที่23.3เสร็จแล้วให้กล่าวต่อ1ครั้งนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรลาอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะอฏัยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะอ์ตะวะลายันฟะอุซัลญัดดิมินกัลญัดอันนี้ว่าแค่1ครั้งลาอิลาลอฮ์นี่ว่า1ครั้งนะครับความหมายلا إله إلا الله وحده لا شريك له ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นลาชะรีกะละแปลว่าไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุแปลว่าอำนาจและการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของพระองค์วะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรและพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะอฏัยตะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดสามารถยับยั้งขัดขวางสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ได้วะลามุอฏิยะลิมามะนะอ์ตะและไม่มีผู้ใดสามารถมอบสิ่งที่พระองค์ทรงยับยั้งได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วนะใครก็เอามายัดเยียดให้เราไม่ได้วะลายันฟะอุซัลญัดดิมินกัลญัดแปลว่าและฐานะความมั่งคั่งของใครก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอื้อผู้ที่มีฐานะคนนั้นให้รอดพ้นจากการเอาผิดและการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ก็คือต่อให้รวยแค่ไหนก็คุ้มกะลาหัวไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะจัดการแล้วนะ
อันนี้คือความหมายของดูอาบทนี้ซุนนะห์ให้อ่านหนึ่งครั้งนะครับซุนนะห์ให้อ่านหนึ่งครั้งหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอัลบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดแล้วก็อัตติรมิซีนะครับท่านมุกีรออิบนุชอบะห์รายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านบทดูอาเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นซิกรุลลอฮ์เป็นตะฮลีลนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับหลังจากเสร็จละหมาดฟัรดูทุกครั้งนะอันนี้มีรายงานยืนยันเอาไว้ว่ารอซูลอ่านบทนี้เป็นประจำเสร็จแล้วนะครับก็ซุนนะให้เราอ่านต่ออีกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะลานะอะบุดุอิลลาอียาละฮุนนิอ์มะตุวะละฮุลฟะฎลุวะละฮุสนาอุลฮะซันلا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ดูความหมายนะครับแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แปลเหมือนกับประโยคแรกเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดูลาชะรีกะละนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุอำนาจและการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของพระองค์พระองค์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรและพระองค์ทรงนะครับเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแปลว่าไม่มีอำนาจและพลานุภาพใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะลานะอะบุดุอิลลาอียาและเราจะไม่สักการะภักดีสิ่งใดนอกจากพระองค์เท่านั้นละฮุนนิอ์มะตุวะละฮุลฟะฎลุวะละฮุสซะนาอุลฮะซันนะครับแปลว่าแปลว่ากรุณาธิคุณนะกรุณาธิคุณความเมตตาและการสรรเสริญอันดีงามล้วนเป็นของพระองค์อัสซะนาอุลฮะซันแปลว่าการสรรเสริญอันดีงามلا إله إلا الله مخلصين له الدين ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์โดยสุจริตใจโดยบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่อพระองค์วะลากะรีฮัลกาฟิรูนแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจะพากันรังเกียจรังชังก็ตามหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอันหนึ่งเที่ยวเหมือนกันนะครับคุณหมานมีอะไรมั้ยครับก็อยากจะถามนิดนึงครับว่าระหว่างเนี่ยดุอาที่อ่านสักครู่นี้กับดุอาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคืออัลลอฮุมะมาลามานี่อัลลอฮุมะลามานี่อะลิมาอัลตัยตะลามอฏิอะลิมาวะนะตะเนี่ยอันเนี้ยเราจะสลับกันได้มั้ยโดยได้ครับอันนี้ไม่เรียงอันนี้ไม่จําเป็นต้องเรียงเป็นแต่ว่าเป็นคําแนะนําที่ผมคัดมาจากไอ้การ์ดไอ้ที่ทางซาอุดีเค้าแจกมาเห็นมันอ่านง่ายเด็กมันอ่านกันติดกันน่ะเหมือนกับที่เขาทำไว้ตามหน้ามัสยิดใช่ไหมเป็นโปสเตอร์บ้างเป็นไวนิลบ้างแล้วก็ข้าแปะเนี่ยผมก็คัดลอกมาตามนั้นเพื่อว่าเวลาพี่น้องไปอ่านตรงนู้นยังตรงนี้ยังเดี๋ยวงงก็เลยทำให้มันเหมือนกับเขาคืออย่างนี้ผมโตมากับอย่างนี้เลยถ้าโตมาอย่างนี้ก็ดีสิจะได้ไม่ต้องไม่หลงต้นนี้ก่อนอ่านต้นหลังนี่ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเลยได้ครับนี่แหละนะผมเอามาจากตรงนั้นเพื่อที่ว่ามันสะดวกต่อคือส่วนใหญ่เขาจะใช้กันแบบนี้เราก็ว่าตามแบบนี้แต่เราไม่ได้เจาะจงนะว่าเนี่ยซุนนะห์นบีอันต้นนี้เรามาต่อต้นนี้ต้นนี้เราไม่ได้บอกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแนะนําเพื่อให้สะดวกต่อการท่องจํามันจะได้ไม่สับสนไม่คลาดเคลื่อนอะไรแค่นั้นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเสร็จแล้วต่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะยุฮยีวะยุมีตุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรต้นที่4ต้นที่5ละนะความหมายไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อำนาจและการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของพระองค์ทรงให้เป็นยุฮยีแปลว่าทรงทำให้เป็นผู้ทรงประทานให้มีชีวิตวะยูมีตและพระองค์ผู้ทรงทำให้ตายวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรและพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นแรกเสร็จแล้วในนี้ผมมีรายงานว่าท่านอบีซัรและท่านอับดุรฮ์มานอิบนุกอนมะนะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุหลังจากเสร็จละหมาดซุบฮีโดยที่เขายังคงนั่งสอดเท้าอยู่ตามเดิมเหมือนที่กุมันอธิบายเมื่อสักครู่นะครับโดยไม่พูดอะไรก่อนไม่ทำอะไรอยู่กับที่ก่อนให้เรียบร้อยนะ
อัลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้กับเขา10ความดีและลบล้างความผิดให้10ความผิดและเพิ่มฐานะสุสักของเขายกดรอยะของเขาให้สูงขึ้นอีก10ขั้นและคุ้มครองเขาให้รอดพ้นจากนะครับชัยฏอนและสิ่งเลวร้ายทั้งมวลนะครับอันนี้คือที่ยืนยันที่อาจารย์ครูสมานได้นำเรียนกับพี่น้องเป็นเมื่อสักครู่นะครับอันนี้อยู่ในบัญชีของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีตกลงแล้วทำได้นะครับทำได้ในหลังละหมาดและท่านอุมาระบินชะบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าผู้ใดกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนจบต้นหลังละหมาดมักริบนะครับอัลลอฮ์จะทรงประทานมาลาอิกะห์มาพร้อมอาวุธนะครับก็คือมาอารักขาเราเพื่ออารักขาคุ้มครองเขาจากชัยฏอนตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าและบันทึกความดีให้เขาอีก10ความดีลบล้างความผิดให้อีก10ความผิดและเสมือนว่าเขาได้ปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระอีก10คนบันทึกโดยอัตติรมิซีอันแสดงว่าผมเข้าใจผิดเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นอัตการยามเช้าผลบุญอันเดียวกันแหละนะที่ผมจำมาก็คือเนี่ยเป็นผลบุญของการกล่าวซิกรุลลอฮ์ยามเช้าแต่ที่ผมเคยได้ยินมาก็คือเป็นคำแนะนำของนักวิชาการแต่ปรากฏว่ามีหะดีษยืนยันว่าอันหลังละหมาดซุบฮ์กับหลังอะไรนะหลังละหมาดมักริบได้นะครับอันนี้เป็นซุนนะก็ถอนคำพูดก็แล้วกันที่พูดเมื่อสักครู่ คือผมเข้าใจว่าเนี่ยมีซุนนะให้อันแต่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องอันหลังละหมาดมักริบหลังซุบฮ์แต่ว่าอุลามามาแนะนำนะอันนี้เข้าใจผิดไปแล้วนะอัสซักฟิรุลลอฮ์ถอนคำพูดแล้วนะ เสร็จแล้วข้อ 23.6 ให้กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33และเมื่อครบจำนวนแล้วให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรพี่น้องสังเกตนะจำไว้ก็แล้วกันว่าจะมีคำว่ายุฮีว่ายูมีตู้เนี่ยในเฉพาะอันเช้าเย็นเท่านั้นถ้าเป็นซิกรุลลอฮ์ในละหมาดหลังละหมาดอะไรพวกนี้จะไม่มีคำว่ายุฮยีว่าอยู่มีตู้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรถ้าจะไปอ่านเช้าอ่านเย็นหรือหลังละหมาดเช้ากับเย็นให้มีคำว่ายุฮยีว่าอยู่มีตู้นะหะดีษบทนี้ก็เป็นหะดีษที่ซอฮีห์เช่นเดียวกันท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าผู้ใดกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งและกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งนะครับและกล่าวครั้งสุดท้ายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุจนจบต้นเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับเขาถึงแม้ว่าความผิดของเขาจะมากเท่าฟองน้ำในทะเลก็ตามไอ้คำว่าฟองน้ำก็คือเวลาขึ้นมันซัดมามันก็จะเป็นฟองอยู่เห็นไหมครับซัดขึ้นมาเป็นฟองพวกนี้จะมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงพร้อมและยินดีที่จะยกโทษให้เขามันมีอีกความดีนึงที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับคนที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรได้ผลบุญเทียบเท่ากับที่คนรวยเขาทำความดีไว้ทั้งชีวิตของพวกเขานะอันเนี้ยอย่าพลาดนะพอให้สลามเสร็จแล้วพยายามลิกรุลอฟบทนี้อย่ารีบลุกไปไหนนะครับข้อที่ 23.7 นะครับเสร็จแล้วให้กล่าวหนึ่งครั้งหรือมากกว่าก็ได้อัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกตัวนี้จำไหมครับตัวนี้สำคัญเลยจำไหมใครจำแล้วยกมือขึ้นครับโอ้3คนละ4คนละอิเสิร์ตจำนะครับครับครับมีคำถามครอบครัวจะเลยไปถามว่าการกล่าวการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยให้นับนิ้วแบบไหนครับนับมือขวานะครับซุบฮานัลลอฮ์มือขวาที่หะดีษรอซูลห้ามคำว่าซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยคำนี้คำเดียวที่ระบุหะดีษห้ามนับมือซ้ายเด็ดขาดใครนับมือซ้ายบาปเลยซุบฮานัลลอฮ์ไปซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างงี้ไม่ได้นะ2มือจับ2มือเหรอมือเดียวมือขวาหรือไม่งั้นก็เอาจะเอาอย่างนี้เลยทีละนิ้วสุบานนั่นรอสุบานนั่นรอทีละสิบเนี่ยนะแล้วแต่เทคนิครอซูลมาเด็บสั่งรอซูลบอกว่าให้ใช้มือก่อนแล้วกันฟาอินนะฮุนนะมุสตันตอกอดเพราะนิ้วของพวกเราทุกคนเนี่ยพอถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะให้ไปพูดเป็นพยานหมดเลยอันนี้เป็นอะไรเป็นซุนนะของรอซูลบอกว่าให้ใช้อะไรให้ใช้นิ้วฉะนั้นซอฮาบะจึงใช้นิ้วกันซะส่วนใหญ่ตอนนี้มีอยู่ในช่วงหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับหลังจากที่รอซูลเสียชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วนะก็ไปเจอคนในมัสยิดใช้เม็ดกรวดเม็ดหินนะตั้งเป็นกองไว้กองละร้อยละร้อยละร้อยซุบฮานัลลอฮ์ก็เขี่ยไปแทนลูกตะสบะห์สมัยนี้เมื่อก่อนเขาเป็นก้อนหินอิบนุมัสอูดก็ไปตำหนิบอกว่าไม่น่าทำเลยนะ
รอซูลเคยใช้นิ้วมาตลอดเนี่ยรอซูลเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ไม่นานเลยบ้านรอซูลยังไม่ทันพังเลยเสื้อผ้าของรอซูลก็ยังไม่ทันเปื่อยขาดเลยพวกเจ้ามาเปลี่ยนศาสนาใครไปแล้วเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของรอซูลฉะนั้นผมแนะนำให้พี่น้องใช้อะไรใช้อะไรนะใช้นิ้วแต่ถ้าพี่น้องใช้นิ้วแล้วหลงก็อาจจะใช้อย่างอื่นก็วันเลาตาลาลำไปนะแต่ว่าถ้าเรายังสามารถใช้นิ้วได้ผมแนะนำให้ใช้นิ้วพี่น้องจะว่าจะเอามือเดียวได้ไหมเอามือเดียวมือเดียวก็ได้เนี่ยมันกี่ข้อละ1 2 3ฮะ3 5 15 2รอบก็ได้30แล้วก็หักเพิ่มอีกนิ้วนึงเป็น33ก็เป็น11นิ้วนิ้วละ3 3 11 33หรือจะเอา2มือเลยก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พอ5ก็6 7 8 9 2มือเลยนะอัลเลาะห์ให้ไปเป็นพยาน2มือเลยทีนี้สบายเลยนะก็ตกลงได้ทั้ง2ทําได้ทําได้ครับหรือจะว่าแบบนี้ก็ได้นะถ้าไม่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ให้ว่าอัลลอฮุอักบัรให้ครบ34มีรายงานจากท่านรอซูลนะครับรอซูลใช้ให้ว่า34ซุบฮานัลลอฮ์33อัลลอฮุอักบัร33เอ้ยอัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34โดยไม่ต้องว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ว่าได้อ้าวตอนนี้มันมีมัสอะลาอยู่นิดนึงเขาเอามัสอะลานี้ไปเทียบกับเรื่องตอลากรู้จักตะลักไหมตะลักแปลว่าอย่าสามตกหนึ่งอ่ะอย่าสามตกสามอุลามาเขาบอกว่าถ้าพูดคำว่าสามแล้วมันจะเกิดสามเลยน่ะไม่ใช่เพราะตามสุนนะของรอซูลว่าเท่าไรก็แล้วแต่ก็จะเกิดเพียงแค่หนึ่งรอซูลพูดกับท่านรุกานะบอกว่าต่อให้อย่าภรรยานะไม่ใช่แค่สามน่ะอย่าเท่ากับดาวบนฟ้าเลยน่ะอัลลอฮ์ก็ให้เกิดแค่หนึ่งตกแค่หนึ่งตอนนี้มาถึงช่วงยุคของท่านคอลีฟะอุมัดอย่าสามอุมัดให้ตกอะไรตกสามเลยแค่ดัดนิสัยแต่ตามสุนนะของรอซูลแล้วพูดเท่าไรก็แล้วแต่จะเกิดเพียงแค่หนึ่งอุลามาเขาบอกนี่ไงไอ้พูดเท่าไรแล้วมันจะเกิดขึ้นเท่านั้นอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าฉันอย่าเธอสามครั้งแล้วจะแปลว่าขาดกันเลยเป็นตอนรักสามตอนรักไม่ใช่เขามาเทียบกับเนี่ยเรื่องนี้เลยสมมติเราดิกรุนละพออัสลามอะลัยกุมเสร็จอัสซักฟิรุลลอฮ์สามครั้งได้ไหมก็เราบอก3ครั้งแล้วไงที่ยาภรรยาพูดยา3ครั้งยังได้ตั้ง3เลยใช่ป่ะงั้นว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งแล้วได้กี่ครั้งเนี่ยเราพูดเงี้ยพูดอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งได้กี่ครั้งบางแว่นฮะถ้าจะเอาตามมัซฮับก็ต้องได้เท่าไหร่ก็ต้องได้3ซุบฮานัลลอฮ์33แล้วก็หยุดไปพักนึงอัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33จบมั้ยมันไม่จบมันไม่ได้อันนี้เป็นอุเป็นอุลามาเค้าตั้งข้อสังเกตกันไม่น่าจะใช่นะตกลงแล้วอย่าเป็นนี้พยายามอย่าทิ้งนะซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33แล้วก็ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละอีก1ครั้งให้ครบ100ถ้าเราไม่ว่าเราทำแบบนั้นบ้างทำแบบนี้บ้างก็ได้ก็ว่าอะไรซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34ก็ได้ซุนนะห์ของรอซูลเสร็จแล้วนะครับอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความช่วยเหลือต่อข้าพระองค์อนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้ได้สามารถกล่าวรำลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระองค์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์แต่โดยดีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้รอซูลสั่งกำชับมากเลยท่านมูอาซบินญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่ามีอยู่วันนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคว้ามือฉันแน่นเลยนะครับกำมือฉันแน่นเลยแล้วก็บอกกับฉันว่ามูอาซนี่ทําไม่รักกันจริงฉันจะไม่บอกให้เลยนะเรื่องเนี้ยนะฉันขอสาบานยืนยันต่ออัลเลาะห์ฉันรักท่านมากๆที่รักเนี่ยเลยต้องบอกกันนะครับบอกว่าต่อไปนี้ท่านอย่าละเลยหรือเพิกเฉยหลังจากเสร็จละหมาดทุกครั้งต้องพยายามกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกดุอาพิเศษของรอซูลที่รอซูลบอกกับคนพิเศษถ้าเราอยากเป็นคนพิเศษบ้างก็เอาดุอาต้นนี้ไปอ่านให้บ่อยๆเราจะได้พิเศษนะพิเศษใครจำบ้างแล้วครับต้นนี้อัลลอฮุมะอินนีนะอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วให้อ่านอายะกุรซีซูเราะห์อัลอิคลาซซูเราะห์อัลฟาลักซูเราะห์อันนัสอย่างละ1ต้นอันนี้มีรายงานยืนยันจากท่านรอซูลนะครับรอซูลอ่านอัลฟาลักอ่านอันนัสอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด
นะครับส่วนอายะกุรซีนั้นนักวิชาการจำนวนหนึ่งวิจารณ์ว่าหะดีษไม่สู้จะแข็งแรงแต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่เลยบอกว่าหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่มีความน่าเชื่อถือเป็นหะดีษที่ถูกต้องนะก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะคนที่เขามาตรฐานสูงๆเขาบอกหะดีษไม่เคยแข็งแรงแต่พี่น้องสามารถอ่านได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่อ่านอายะกุรซีหลังจากเสร็จละหมาดฟัรดูเนี่ยย่อมไม่มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางไม่ให้เข้าสวรรค์นอกจากยังไม่ตายเท่านั้นแหละถ้าตายอัลลอฮ์จะให้เข้าอะไรให้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรและวะอาคิรุดะวานาอานิลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเราลองมาอ่านดุอาอัซกัรหลังละหมาดกันไหมอ่านพร้อมๆกันเราจะได้ซ้อมด้วยได้ไหมครับเนี่ยดูเอกสารหน้าสุดท้ายเลยมันจะมีหน้าที่28นะครับ28กับ29เนี่ยเราอ่านตามนี้เลยอ่านพร้อมๆกันโอเคนะเจอยังครับหน้าที่28นะครับเดี๋ยวให้เวลาพี่น้องนิดนึงพี่น้องกำลังเบรกกันอยู่เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่คำถามด้วยนะพยายามกลับไปท่องให้มันใกล้เคียงมีเฉพาะวรรคแรกกับวรรคสองนะที่แนะนำให้อ่านต่อเนื่องกันนะครับแต่บทอื่นๆพี่น้องสลับได้เอานู่นไว้ก่อนเอานี้ไว้หลังตอนนี้ได้ตอนนั้นไม่ได้ตามแต่กรณีแต่ถ้าได้ทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์และถ้าได้บทอื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับบทที่มีรายงานยืนยันว่าท่านรอซูลเคยอ่านหลังละหมาดของท่านถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณนะข้างหลังพร้อมไหมครับข้างหลังฮะถามเหมือนละหมาดคนตายเลยนะข้างหลังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมครับข้างหลังพร้อมนะ หนึ่งสองสามครับกูฮีให้สลามนะให้สลาม สมมติให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายเสร็จแล้วเริ่มนะครับAstaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. สามครั้งนะครับ Allahumma antas salam wa minkas salam Tabarakta ya dhal jalali wal ikram La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirاللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أواي ครบ 10 ครั้งเลยครับ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير อีก2เที่ยว لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير แล้วก็สุบฮานัลลอฮ์33ครั้งจนจบนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديراللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ตอนนี้ว่าให้เยอะได้นะเป็นการขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงขอช่วยเหลือเราอนุเคราะห์เราให้สามารถซิกรุลลอฮ์ได้ขอบคุณต่อพระองค์ได้อามัลอิบาดะห์ที่ดีได้นะอันนี้ขอมาได้มากกว่าหนึ่งครั้งเสร็จแล้วอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดุนิลลาฮุสซะมัดLam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbil falaq Min sharri ma khalaq Wa min sharri ghasiqin idha waqab Wa min sharri naffa Thati fil uqad Wa min sharri hasidin idha hasad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbinNas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas อายะห์กุรซีพร้อมๆกันต้นสุดท้ายอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมلا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم เสร็จแล้วก็ลุกนะครับอยากย้ายกันตามอัธยาศัยเนี่ยอันแค่นี้แหละก็ละหมาดก็ตามสุนนะแล้วเสร็จละหมาดก็ซิกรุลลอฮ์ตามสุนนะนะเราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจารย์ครับครับถ้าเราจะนั่งต่อไปโดยอ่านดุอาในส่วนตัวของเราจะได้ไหมได้ครับแต่อย่าไปเจาะจงว่าเป็นซุนนะต้องทำต้องอะไรนะทำได้ตามสะดวกนะบางทีเราอยากจะได้ดุอาอะไรเราไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ขอดุอานะครับแต่อย่าทำเยอะนะเพราะรอซูลไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำตรงนี้รอซูลแนะนำให้ทำในสุญูดกับก่อนสลามตรงนั้นอยากได้อะไรที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้เราไปขอตรงนั้นจะดีกว่านะครับนะครับแล้วก็บางคนนี่พอให้สลามปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นเลยเขาบอกว่าก็เป็นซุนนะเขาบอกเป็นซุนนะของนบีอาจจะเป็นครั้งคราวที่เราซุนเคยมีเช่นเราซุนพอให้สลามเสร็จเราซุนลุกเลยมีครั้งคราวมีอย่างบางครั้งที่มีรายงานเราซุนลืมรีบเข้าไปในบ้านเลยไปเอาทองออกมาซะดะเกาะห์อย่างเงี้ยเราซุนลุกเลยแต่ถามว่าโดยปกติที่เราซุนทำเป็นประจำเราซุนจะนั่งอยู่ก่อนนะครับเราซุนนั่งพี่น้องมุสลิมมีอะไรสอบถามไหมครับจังครับครับมีคำถามว่าเข้ามัสยิดมาเนี่ยแล้วก็นั่งเลยเนี่ยโดยไม่ได้ละหมาดซุนัตสองรอกอัตเนี่ยหรือไม่ได้ละหมาดซุนัตใดๆหรือครอบดูใดๆเนี่ยมีผลยังไงยังไงนะครับเข้ามัสยิดมาโดยไม่ได้ละหมาดอะไรเลยมาถึงก็นั่งจะอ่านจุกอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ละหมาด มีผลแล้วก็ไม่ละหมาดอะไรสักอย่างนึงเลยนะครับ ก็ถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับสถานที่ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายสำนวนเลยอิซาดะคอละอะฮัดุกุมุลมัสยิดะฟะลายักอุดันนะฮัตตายัรกะอะรอกอะตัยนี่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อเข้ามัสยิด
จงอย่านั่งเป็นอันขาดเลยรอซูลห้ามพร้อมกับเขาใช้นุนเตากีดลายักอูดันอย่านั่งเป็นอันขาดนะจนกว่าจะรุกวะสองรุกอัดนะทีนี้ในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยก็ถือเป็นวาญิบนะแต่ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูเป็นละหมาดวาญิบนี้หนึ่งในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในบางรายงานฟัลยัรกะรอกอะตัยนี่ก็ละยัจลิสเขาจงรุกวะ2รอกอัดก่อนที่จะนั่งดังนั้นที่ดีแล้วก็สมควรที่จะละหมาดเป็นซุนนะห์ตะฮิยะตุลมัสยิดโดยตรงเลยก็ได้หรือจะละหมาดซุนนะห์อื่นแทนก็ได้เช่นละหมาดซุนนะห์กอบลียะห์ทดแทนไปหรือละหมาดซุนนะห์วุดูอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเรามาก็ถือโอกาสอาบน้ำละหมาดก็ได้ทั้งซุนนะห์วุดูแล้วก็ทดแทนการละหมาดเคารพมัสยิดไปโดยอัตโนมัติด้วยแต่ถ้านั่งเลยโดยไม่มีเหตุผลด้วยมีความจำเป็นก็เป็นการมักรูห์ร้ายแรงนะครับเป็นการมักรูห์ร้ายแรงรอซูลเคยเห็นชายคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็นั่งรอซูลไม่เรียกลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยรอซูลถามอัสซอลไลตะละหมาดแล้วล่ะชายเขาบอกว่ายังไม่ได้ละหมาดรอซูลบอกกุมฟาซอลลิลุกขึ้นแล้วก็ละหมาดใหม่นะแต่ถ้ามันมีเหตุผลมีความจำเป็นเช่นสมมติมัสยิดเนี่ยมันแน่นเลยเราเข้าไปจะไปแหวกเขาเพื่อจะละหมาดมันแหวกไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้ก็ให้นั่งตรงไหนตรงที่เหลือตรงนั้นเพราะถ้าไปแหวกเขามันก็จะทำให้คนที่เขานั่งอยู่ก่อนแล้วเสียสมาธิจะอะไรไม่ได้ตั้งใจฟังพุทธบ้านในกรณีแบบนี้เหมือนกับที่ชายคนหนึ่งเดินพวดเข้ามาทำรอซูลเห็นรอซูลบอกนั่งเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องละหมาดทั้งนั้นแหละเองเข้ามาแล้ววุ่นวายไปทั้งสุราเลยแตกตื่นไม่หมดเลยแบบนี้นะครับมีอะไรอีกไหมครับมีครับ อันนี้ถามอย่างนี้ครับสลามค่ะในกรณีที่มี3ในกรณีที่มี3รอกอัดแต่เราทำไปอีก1รอกอัดหรือทำเกินไป1เป็น4แล้วก็ให้สลามจะทำยังไงกับอีกอันหนึ่งก็คือ3นี่แหละจะทำ2แล้วให้สลามจะทำอย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดยกตัวอย่างเช่นละหมาดมักริบนะครับมีพี่น้องถามว่าเขาละหมาด3แต่เราทำไปเป็น4ครับใช่มั้ยครับทำเสร็จแล้วทำสี่ครบแล้วใช่ไหมทำสี่จนครบแล้วพี่น้องก็ถึงตรงไหนให้เลิกแค่ตรงนั้นเลยกำลังอัตฮิยาอยู่ก็ว่าอัตฮิยาให้จบต้นเพื่อเป็นตะฮิยัดครั้งสุดท้ายของเราเสร็จแล้วให้สลามนะครับให้สลามอัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เลิกละหมาดจบก่อนละหมาดของเราจบแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดซะฮวีสองสุญูดแล้วขึ้นมาต้องยกมือไหมยกครับยกมือแล้วก็ลงไปสุญูดนะอ๋อไม่ใช่อ๋อนั่นนะสุญูดซะฮวีนะสุญูดซะฮวีไม่ยกนะครับอัลลอฮุอักบัรลงไปเฉยๆนะครับอัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปใหม่เสร็จแล้วก็อัสสลามอะลัยกุมเลิกสุญูดซะฮวีครับส่วนกรณีที่เขาทํา3เราทําได้แค่2แล้วเลิกแสดงว่าขาดอีก1พี่น้องก็ลุกขึ้นมาละหมาดต่ออีก1รอกอะห์นะครับทําเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัตฮิยาเสร็จแล้วก็อัสสลามอะลัยกุมเลิกละหมาดเหมือนเดิมนะครับต้องทำอันนี้ต้องทำสุญูดซะฮวีหลังสลามนะให้สลามเลิกไปก่อนจบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วก็คอยอะไรอัลลอฮฺพักบัตลงไปสุญูดซะฮวีอีก2ครั้งแล้วถึงจะไม่สลามเลิกสุญูดซะฮวีนะครับให้สลามหลังละหมาดเหมือนกันทั้งคู่ครับอันนี้เขามีคำถามมาในไลน์นะครับอาจารย์เขาถามมาอย่างนี้ครับว่าเขาถามมาว่าเขียนคืออะไรเนี่ยคุณสมานถามให้หน่อยเขาถามว่าหลังละหมาดเสร็จตอนขอดุอาต้องยกมือหรือไม่ต้องยกมือตอนกินข้าวยกมือป่ะตอนกินข้าวนะยกมือป่ะพี่น้องถามนะว่าเวลาเราอ่านดิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเนี่ยต้องยกมือไหมใช่ไหมครับคือหมายถึงลักษณะนี้นะดุอาหมายความว่าหลังละหมาดเสร็จอาจจะเสร็จจากที่วิริดที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยอัลกาที่เรากล่าวไปแล้วน่ะอาจจะเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะดุอาต้องยกมือหรือไม่ต้องยกมือไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องดุอาแล้วด้วยแล้วก็ไม่ต้องยกมือด้วยเพราะที่เราอ่านมาเป็นอัลกาหลังละหมาดดุอาทั้งหมดเลยอัสซักฟิรุลลอฮ์ก็เป็นดุอายกมือไหมขอก็อัลลอฮ์เนี่ยทำไมตอนขออภัยโทษไม่ยกล่ะ เพราะร่องรอยไม่มียกเรื่องของการขอดุอาเนี่ยเรื่องของการขอดุอานะมี3อย่างยกมือเรื่องยกมือในดุอานะมี3อย่างพี่น้องจำไปใช้ได้ยันกิยามะห์เลยถ้าพี่น้องอยู่ถึงกิยามะห์นั่นนะดุอาที่นบียกมือไว้ต้องยกดุอาที่นบีทำไว้โดยไม่ยกไม่ต้องยก
ดูอาที่ไม่ได้บอกไว้แต่นบีอ่านแล้วไม่ได้ยกไม่ยกไม่ได้มีรายงานเอาไว้คือที่พูดเป็นเมื่อสักครู่ดูอาที่มีรายงานว่านบีทำแล้วรายงานว่านบียกเรายกตามนบีดูอาที่มีรายงานว่านบีอ่านแล้วนบีไม่ยกรายงานว่าไม่ยกเราก็จะไม่ยกเพราะอะไรอ่ะเราจะได้เหมือนนบีส่วนที่มีรายงานว่านบีอ่านแต่ไม่มีรายงานว่ายกหรือไม่ยกอยู่ที่วิจารณญาณของพี่น้องว่าขอในฐานะอะไรถ้าขอในฐานะที่เป็นดุอาก็สุนัตให้ยกมือเข้าใจนะแต่ถ้าขอในลักษณะที่เป็นอิบาดะห์ทั่วไปเช่นดุอากินข้าวอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นดุอาที่เป็นอิบาดะห์ทั่วไปเราก็ไม่ยกแล้วหลังละหมาดขอดุอาอะไรหลังละหมาดขอดุอาอะไรผมบอกกับพี่น้องแล้วไม่มีสุนนะให้ทำนบีอันตั้งแต่อัสซักฟิรุลลอฮ์ดุอาอัลลอฮุมอันตัสสลามอัลลอฮุมอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะอะไรทั้งหมดที่อ่านมาน่ะดุอาทั้งหมดเลยแล้วทำไมไม่ยกละตอนนั้นแล้วมายกตอนหลังดุอาของใครที่ควรยกมือมากกว่ากันถ้าจะยกด้วยกันน่ะดุอาของเราที่เราขอหรือดุอาของนบีที่เราอ่านตามน่ะของนบีไม่ได้ยกแล้วเรามาเพิ่มดุอาของเราเองแล้วจะมายกนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าทำให้เหมือนซุนนะห์ของเราซูนมากที่สุดอันในไรอันในตะชาฮุดแล้วไม่ต้องขีลาฟกันด้วยจะยกหรือไม่ยกเพราะในตะชาฮุดไม่มียกใช่ไหมล่ะพอไปอ่านอะไรอ่านในสุยุดไม่ขีลาฟได้ยกหรือไม่ยกเพราะในสุยุดไม่มียกแต่พอเรามาทำให้เหมือนนบีมันจะกลายเป็นคำถามต่อมาแล้วจะทำแบบนั้นต่ออีกได้ไหมทำแบบนี้ต่ออีกได้ไหมเหมือนกับรอซูลบอกให้ละหมาดที่มุสลลานะแล้วไม่เอาถ้าละหมาดมุสลลาจบเลยพอละหมาดมัสยิดปุ๊บแล้วต้องละหมาดเตียตุนมัสยิดไหมจะละหมาดซุนนะห์ดูฮาได้ไหมจะละหมาดไอ้นั่นได้ไหมโอ้โหต้องเหยียดเอติกาฟหรือเปล่าพอเข้ามัสยิดมันจะกลายเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นมาเพราะเราไม่ทำให้เหมือนท่านรอซูลตั้งแต่แรกงั้นผมไม่แนะนำให้ทำนะส่วนที่ใครจะทำเป็นความรับผิดชอบเป็นความเห็นส่วนตัวที่พี่น้องคิดว่าถ้าทำแล้วดีมันจำเป็นจะต้องขออะไรก็แล้วแต่พี่น้องใช้วิจารณญาณแต่ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยให้ต้องขอผมแนะนำให้เอาไปทำเหมือนที่รอซูลแนะนำดีกว่านะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมนะคำถามต่อมานะครับให้สลามมาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เรียนถามท่านอาจารย์1การอ่านดุอาหลังให้สลามตามแบบที่อาจารย์บอกไว้ท้ายบทเรียนต้องอ่านตามลำดับที่ให้ไว้หรือไม่อ่านทบทวนอีกครั้งนึงนะไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับนี้แต่ที่แนะนำก็คือเฉพาะอัสซักฟิรุลลอฮ์กับอัลลอฮุมันตัสสลามเพราะเราซุนว่าเป็นประจำแบบนี้เลยเราซุนจะนั่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่อ่านอะไรก่อนนอกจาก2อย่างนี้เสร็จแล้วก็อ่านแบบนี้ตามที่ซอฮาบะห์รายงานเอาไว้ซอฮาบะห์คนนี้ไปละหมาดพร้อมเราซุนเจอว่าเราซุนอ่านแบบนี้ก็รายงานเอาไว้อีกคนนึงไปอ่านไปเจอเราซุนอ่านอีกอย่างนึงก็แนะนําเอาไว้ฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมาอ่านเพื่อที่มันจะง่ายต่อการที่เราจะท่องจําตามเท่านั้นแหละครับครับแล้วก็อ่านสับกันได้มั้ยเค้าถามนะครับนึกได้ไหนก่อนก็อ่านไปนึกอันไหนได้แต่ว่าถ้าพี่น้องไม่ฝึกเรียงเอาไว้เนี่ยมันจะยากต่อการที่จะจำ บางทีอ้าวนึกว่าอ่านไปแล้วที่ไหนยังไม่ได้อ่านมันจะหลงง่ายนะแต่ถ้าพี่น้องเรียงให้มันเป็นระเบียบมันก็จะง่ายต่อการจัดเรียงต่อการทำให้ครบถ้วนนะครับคำถามต่อมาครับข้อ2ถามว่าการอ่านดุอาตั้งแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูแล้วก็ไปจนจบกุลลิชัยอิงกอรีดแล้วจะต่อว่าลาฮาวละวะลากูจนจบมีรับบานาอาจินาฟิดดุนยาฮัสนะไปจนจบว่ากินาอาซาบันนาดต่อได้หรือไม่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พี่น้องอ่านเอาเท่าที่รอซูลอ่านก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปต่อของรอซูลนะเอาของรอซูลให้จบไปเลยแล้วก็พี่น้องจะไปอ่านอะไรก็อีกเรื่องนึงก็เป็นความรับผิดชอบของพี่น้องไปถ้าจะไปต่อของรอซูลเนี่ยเดี๋ยวจะโดนข้อหาอีกแล้วนะไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะเอาที่เป็นสุนนะของรอซูลไว้นะครับครับยะดากุมุลลอฮุคอยรันสำหรับฉบับนี้สำหรับต่อมาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเขียนเป็นภาษาอาหรับมาด้วย1พนักงานที่ทำงานประจำอยู่แต่อยู่ก็ออกไปเลยไม่มาทำงานเฉยๆโดยไม่รู้สาเหตุอาจจะเนื่องจาก1ไม่พอใจในงานที่ทำ2โดยตำหนิหน้าที่การงาน3หรืออื่นๆออกไปโดยไม่มีการยื่นใบลาออกก็แล้วก็ไม่มาเอาเงินเดือนอันนี้เจ้าของกิจการต้องจ่ายเงินเดือนเข้าไหม
ถ้าไม่ได้จ่ายถ้าไม่ได้จ่ายถือเป็นฮากุลอาดัมหรือไม่นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดให้เราผมว่าน่าจะดูตามสัญญาที่เราได้ทํากันไว้นะครับทําตามสัญญาบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแรงงานและอะไรด้วยนะครับผมเองอาจจะแนะนําไปคือแนะนําในเบื้องต้นก็คือเคารพในส่วนที่เป็นฮากุลอาดัมียุนก็คือสิทธิอันพึงมีพึงได้ระหว่างเราที่เป็นเจ้านายกับเขาที่เป็นลูกน้องอย่าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันก็แล้วกันเราอาจจะได้รับผลกระทบว่าธุรกิจโดยเฉพาะบางอย่างหรืองานบางอย่างที่มันเป็นระบบสายพานเนี่ยพอขาดความต่อเนื่องไม่มีคนมาทำเราอาจจะได้รับผลกระทบเราก็ลองดูทางออกนะแต่ว่าถ้าเขามาทำสมมติเขาทำให้เราครึ่งเดือนนะอีกครึ่งเดือนเขาไม่ได้ทำเราอาจจะจ่ายเงินเดือนให้เขาครึ่งเดียวหรือยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเรียกมาคุยมาทำความเข้าใจกันนะอันไหนที่มันปรับให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้มันจะได้ไม่ติดค้างกันถ้าหากว่าติดค้างกันไว้ปล่อยเลยตามเลยไปทางนู้นก็นึกว่าเจ้านายไม่ให้เจ้านายก็ไม่เห็นมาเอาไม่เอางั้นขยึดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของสิทธิระหว่างบุคคลนะครับแล้วมันจะผูกพันถึงวันเกียรมานะผมไม่แนะนำให้ปล่อยเรื่องไปเรียกมาทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ดูข้อกฎหมายด้วยนะครับครับข้อ 2ถามว่าการทำงานในสถานที่ราชการแล้วเราแบ่งรายได้ให้กับคนที่เขาช่วยอะไรเนี่ยช่วยรุ่นงานให้เราเนี่ยถือว่าผิดหรือไม่ช่วยอะไรนะครับช่วยรุ่นงานให้เราผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าช่วยรุ่นงานให้เราวิ่งเต้นงานให้เราหางานให้เราอย่างนั้นน่ะเหรอครับเนี่ยเขาสมมติที่ผมเข้าใจคือรับราชการอยู่ครับนะแต่ถ้ามันมีสัมปทานอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะแล้วก็มีคนเขาเอาสัมปทานเนี่ยมาให้เรานะแล้วเราก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาสัก 5% 8% เหมือนที่เขาทำกันอยู่งั้นใช่ป่ะไม่รู้นะใครเป็นเจ้าของคำถามล่ะอธิบายน่าจะใช่นะใช้คำว่ารุ่นงานให้เราให้เขาช่วยพูดแบ่งให้เขาเนี่ยจะผิดไหมช่วยวิ่งเต้นอะไรงั้นใช่ไหมครับอันนี้แหละคือการทุจริตอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างโปร่งใสนะเขาประกาศเป็นระเบียบไว้ว่าคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลสัมปทานแต่ละโครงการอะไรเนี่ยนะครับต้องมีสมบัติอย่างนั้นเราก็ให้เป็นไปตามกติกาที่เป็นสากลแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเรามีซองเดี๋ยวผมจะยื่นประมูลแบบนี้นะแล้วเราจะหัวกันนะอย่างงู้นอย่างนี้หรือคุณช่วยอนุมัติโครงการหรือสัมปทานนี้ให้ผมเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายให้ 8% 10% 30% อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการทุจริตนะครับการคอร์รัปชันไม่ใช่คอมมิชชั่นนะคอร์รัปชันพวกเรามาเรียกเป็นคอมมิชชั่นใหม่นะเค้าเรียกคอร์รัปชันครับจ้าครับเดี๋ยวไม่ใช่เจ้าของคำถามนะคะแต่เป็นคำถามใหม่ไม่ทราบว่าคำถามเมื่อกี้จบตอบเสร็จหรือยังคะคำถามจบหรือยังคะครับจบแล้วใช่ไหมคะคำถามใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดนะคะอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินนะคะมันเป็นเรื่องราวว่ามีบุคคล3คนบุคคลที่1กับบุคคลที่2นี่เป็นญาติสนิทกันลูกพี่ลูกน้องกันบุคคลที่2มาขอยืมเงินบุคคลที่1บุคคลที่1บอกไม่มีนะคะแต่ว่าจะไปยืมบุคคลที่3ซึ่งเป็นญาติสนิทให้ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่มากเลยแล้วก็บุคคลที่2ก็บอกว่าจะใช้ให้ภายในสิ้นเดือนนี้ยืมต้นเดือนใช้สิ้นเดือนโอเคแล้วก็บอกถ้างั้นก็ได้ต่อมาสิ้นเดือนก็ทวงแล้ว3เดือนผ่านไปก็ยังเงียบเฉยพอเดือนที่4ทวงมาอีกเราบุคคลที่1ไปทวงบุคคลที่2บุคคลที่2ก็ใช้มา1ส่วนจาก4ส่วนทีนี้แล้วก็บุคคลที่2เนี่ยเขาบอกเขาจะไปอุมเราะห์อยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าหากบุคคลที่2ไม่ได้ใช้หนี้ก่อนไปแล้วบุคคลที่3ซึ่งอายุมากแล้วเกิดเป็นอะไรไปคือในบุคคลที่2หรือบุคคลที่3เกิดเป็นอะไรไปเนี่ยบุคคลที่1จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วอุมเราะห์ของบุคคลที่2ที่เขาจะไปนี้เขาจะได้ผลบุญเพียงใดมากน้อยแค่ไหน
ขอบคุณค่ะหลายบุคคลเหลือเกินตกลงคนที่ต้องการเงินจริงๆไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยงั้นน่ะเหรอเราในฐานะคนกลางที่ประสานงานขอยืมเงินออกหน้าให้เขาเนี่ยนะเหมือนกับเป็นนายประกันนะครับเหมือนกับเนี่ยเป็นนายประกันตอนนี้ผมว่าถ้าเราจะเอาตามที่อัลกุรอานแนะนำว่าอิซาตดายันตุมบิไดนินอีลาอัจลิมุซัมมัมฟักตูบูให้มีการทำบันทึกสัญญาลักษณะการกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่นะทำให้เรียบร้อยมีการลงนามมีการเซ็นพยานรับรู้รับทราบอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะพ้นความรับผิดชอบของคนที่เป็นนายประกันนะไม่ได้ทำเลยก็ทำยังไงที่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าบุคคลนี้คนที่สามนะครับเอาเงินไปจริงนะครับไม่มีอะไรเลยวันเราตะลาลำแล้วผมยังช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้มาเอาที่ในห้างในห้างตังเยอะนะพยายามเอาคนที่คิดว่าน่าจะพูดคุยน่าจะกดดันอะไรได้ให้เขาแสดงความรับผิดชอบแต่ถ้าเราไม่รับผิดชอบสมมติเขาคนนั้นไม่รับผิดชอบเราที่เป็นนายประกันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในระดับหนึ่งก่อนเพราะเราเป็นคนไปรับประกันเขาว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ให้เราถึงออกหน้าไงงั้นเราก็ต้องมีส่วนร่วมนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความผิดของเราโดยตรงก็ตามแต่การที่เขาให้ยืมเพราะเขาเกรงใจเราอะเราไปออกหน้าให้เขาเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเขานะแล้วเราก็ไปตามบี้คนไหนคนที่มาให้เราไปอีกโอกาสหนึ่งไม่งั้นมันจะคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบจริงๆก็คือเจ้าของเงินซึ่งเขาไม่รู้ไม่ชี้อะไรกับเราเลยเนี่ยเขาดีจะดีกับเรามีน้ำใจกับเราแต่ว่าเราก็ไม่รับผิดชอบไอ้คนนี้ก็ไม่รับผิดชอบเขาจะกลายเป็นคนได้รับความเดือดร้อนนะครับคงไม่มีอะไรใกล้ได้เวลาเชิญข้ออาจารย์คือปกติแล้วการนั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยเราจะเห็นว่านบีกล่าวที่อาจารย์สอนมาเนี่ยเป็นดุอาสั้นๆเช่นรอบเบียฟิลีอันนี้มีรายงานจากนบีว่าท่านได้นั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยนานเกือบเท่ากับสุญูดแล้วก็บางครั้งก็นานจนทั้งบางคนกล่าวว่าท่านได้ลืมไปแล้วคืออาจจะนั่งนานที่นบีนั่งนานเนี่ยท่านนบีนึกถึงอะไรหรือกล่าวอะไรเพิ่มเติมที่อาจารย์สอนมากกว่านี้หรือไม่นักวิชาการก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดุอาที่รอซูลอ่านแล้วก็อ่านซ้ำไปซ้ำมาร็อบบิฟิรลีวะรซุกนีวะรฮัมนีวะญุบุรนีวะอาฟีนีอะไรพวกเนี้ยรอซูลอ่านซ้ำไปซ้ำมานะครับอุลามะอธิบายไว้แค่นั้นเพราะว่ามันไม่มีรายงานว่านบีอ่านต้นนั้นต้นนั้นเราจะได้เอามาบอกรอซูลอ่านต้นนั้นต้นนั้นมันก็มีเพียงแค่สันนิษฐานเดียวคืออ่านต้นเดิมนั่นแหละแต่อ่านซ้ำนะครับอย่างนี้เราก็อ่านซ้ำได้ใช่ไหมอ่านซ้ำได้ครับอย่างร็อบบิฟิลีเราก็อ่านหลายครั้งก็ได้อย่างร็อบบิฟิลีอุลามะถ้าเราใช้คำอธิบายนั้นก็สามารถอ่านได้แต่ในกรณีของปกติทั่วไปถ้ามีระบุรายงานว่าเป็น2ก็รักษา2เอาไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีเจตนาเพื่อที่จะอ่านให้ยาวอันนี้ก็แสดงว่ามันคนละเหตุผลกันนะครับคนละเหตุผลกันครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอ